เชิญติดตามรับฟังรายการสติมาปัญญาเกิดขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายขอนอบน้อมแด่พระธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์ผู้ดำรงศีลสมาจารย์ปฏิบัติตัดสงสารสู่นิพพานบนวัฏภัยขอแสดงความเคารพแด่คุณบิดาคุณมารดาคุณครูบาอาจารย์ท่านผู้ทั้งหลายขอความเจริญงอกงามในศีลธรรมจงมีแก่ตนโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายที่กำลังติดตามฟังรายการธรรมะสติมาปัญญาเกิดทุกบอนทุกสถานที่ที่ขึ้น 95.0 ไปฮอดไปถึงในยามทดสอบอย่างสี่พบกันเป็นประจำออกตนโยมทั้งหลาย6โมงหา7โมงเสาแต่บางเวลาก็เขาก่อน6โมงเพื่อสิให้ออกตนโยมทั้งออกตนโยมทั้งหลายได้กำไรบางคนก็รอถ่าเปิดวิทยุตอน6โมงพอดีแต่ว่าเปิดมาก็ได้ยินเสียงก่อนแต่ว่าให้ได้กำไรออกตนโยมทั้งหลายเพราะว่าเวลาก็ยำหมอจอจันวันเวลาหมุนเวียนเปลี่ยนไปเป็นปกติธรรมดาแต่ว่าเฮาทั้งหลายก็ยังต้องเฮ็ดหน้าที่บัดนี้เฮาทั้งหลายพากันเฮ็ดยังอยู่ตื่นมาซ้อจังซี่กำลังเฮ็ดเวียกเฮ็ดการเฮ็ดงานเตรียมออกใส่บาตรญาติน้ำก็ดีกำลังมีหลายสิ่งหลายอย่างโดยเฉพาะผู้เป็นแม่เฮือนรั่วพ่อเฮือนก็ดีแต่ว่าผู้เป็นลูกเฮือนอาจสิยากในจักหน่อยอาจสิลูกยากในจังได๋ก็อย่าแต่ว่าเฮาต้องสวยพ่อสวยแม่คนหมู่ฮั่นเพิ่นเคยเว้าเคยเตือนเคยบอกไว้ตลอดว่าพุทธเจ้านี่รัวสมณะสิภาพไม่นอน4คนที่เป็นเศรษฐีสิพัฒนานี่ต้องนอนนอน6คนที่ทุกข์ที่ยากนี่อาจสินอน7นอน8แม่งก็ว่าไปแต่นักวิทยาศาสตร์เพิ่นว่าสำหรับผู้หนุ่มน้อยอาจสินอน8ชั่วโมงแต่คนที่บ่พัฒนาสิเป็นควายเป็นแฮดนี่ก็นอนบ่มือเว้นบ่ตื่นนอนตื่นสายแต่จังได๋ก็อยากตนโยมทั้งหลายในยามเช้าๆจังซี่สติมาปัญญาเกิดตัวเป็นน้องเฮียนพิเศษที่เป็นบุญเป็นครูบุญครูบารมีครูปัญญาบารมีของออกตนนิยมทั้งหลายในยามเช้าๆพบกับออกตนนิยมมื้อนี้เป็นมื้อแฮม8ค่ําเดือน11พุทธศักราช2557ตรงกับวันที่16วันพฤหัสเดือนตุลาคศ2014ทุกสิ่งทุกอย่างหมุนเวียนเปลี่ยนไปหลายอย่างหมุนเวียนเปลี่ยนไปออกตนนิยมที่ติดตามฟังรายการสติมาปัญญาเกิดสปอร์ตนครหลวงนี่คือสิบ่มีปัญหาสำหรับต่างแขวงถ้าอยากแนะนำให้พ่อแม่ญาติพี่น้องฟังกับฟังผ่านวิทยุทางเบอร์รักเก่าตั้งโต๊ะก็ได้ที่เป็นทีมโทรศัพท์ที่มีวิทยุโทรเข้าไปทั้ง109ของรักเก่าเพิ่นก็สิแนะนำวิธีการฟังสติมาปัญญาเกิดหรือฟังคืน95ผ่านวิทยุได้หลายคืนสามารถฟังได้ทุกคืนสปอร์ตนครหลวงเวียงจันทน์บริคำไซเวียงจันทน์อาจจะฟังได้สบายแต่ว่าต่างแขวงแต่อยากแนะนำให้พ่อแม่ญาติพี่น้องฟังก่อนที่ไปเข้าสู่หัวข้อสนทนาธรรมในมื้อนี้อาตมาภาพจะได้ขออาราธนานิมนต์ทางพระอาจารย์ไสยเดชวงศ์โสภาได้ทักทายออกตนโยมทั้งบ้านก่อนที่เข้าสู่หัวข้อสนทนากันอาราธนานิมนต์อาจารย์กันนะขอนำไหวแด่คุณพระศรีรัตนตรัยขอเจริญพรมายังสาธุชนออกตนญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายที่กำลังรับฟังรายการธรรมะสติมาปัญญาเกิดในมื้อนี้มื้อนี้อาตมาได้มาทำหน้าที่ตามเคยเพื่อมาร่วมสนทนาธรรมกับทางอาจารย์ศรีสุข เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเฮียนหูและเป็นการถ่ายทอดคำสอนของพระพุทธองค์ให้ไปหอดไปถึงออกตนญาณโยมที่มีจิตใจฝักใฝ่ในธรรมต้องการอยากฟังธรรมถือว่าเหตุหน้าที่ตามความหูความสามารถที่ได้ศึกษาได้เรียนรู้ได้ฟังบางครั้งก็ถึกใจบางครั้งก็บ่ถึกใจบางคนโดยบางครั้งก็ทำกับกิเลสทั้งกิเลสโตทั้งกิเลสเพิ่นก็แล้วแต่ถือว่าเป็นเฮาก็เฮ็ดหน้าที่ของเฮาในความเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าผู้ที่มีโอกาสได้เทศนาสั่งสอนออกตนญาณโยมเป็นตัวแทนของพระสงฆ์ผู้ที่เพิ่นอยู่วัดอยู่ว่าโดย
บางวงเพิ่นบ่ได้มาเฮากับเป็นตัวแทนให้เพิ่นโดยบ่ได้หมายความว่าผู้บ่ได้มาเทศบ่เป็นเทศเป็นคือกันเนาะโดยๆเป็นเป็นอาจารย์วันนี้มีหยังมาเว้าทั้งอาจารย์โดยขออนุญาตอาจารย์กันนะกันก็ดังที่ได้ลมได้ว่าได้กล่าวก็หัวข้อธรรมมื้อนี้อาจารย์โดยเฉพาะหัวข้อธรรมก็น่าจะอยากเพื่อส่งเสริมสนับสนุนดอกตัวนั้นโยมหรือว่าหลายคนที่กำลังอยากก้าวเข้ามาศึกษาหรือว่าผู้กำลังศึกษาอยู่เรื่องธรรมะผู้ที่ศึกษาแล้วนี่เฮ็ดจังได๋มันจังสิมีความแก่วกล้าเฮ็ดจังได๋มันจังสิมีความหาวหาญสิดำเนินต่อไปอันนี้ขออนุญาตอาจารย์นำหัวข้อธรรมะธรรมเทศให้เกิดมีความแก่วกล้ามีความหาวหาญในการดำเนินชีวิตอาจารย์นี่ขออนุญาตโดยเฉพาะข้าน้อยยกมาหาอย่างอาจารย์ทำพระพุทธองค์เพิ่นเคยตัดไว้ว่าทำเทศให้เฮาแก้วกล้าเฮ็ดให้เฮามีความหมายงานนี่มีอยู่หาอย่างอันที่1คือศรัทธาอันที่2คือศีลอันที่3คือเป็นพหูสูตรอันที่4มีความเพียรอันที่5คือปัญญาอันนี้ขออนุญาตอาจารย์และได้สิถามอาจารย์เป็นตละขออาจารย์ให้ความหมายแล้วก็ขยายความกันนะโดยเฉพาะให้อาจารย์ได้เว้าโดยร่วมก่อนเฮ็ดจังได๋เฮาสิมีความหาวหาญเฮ็ดจังได๋เฮาจังสิมีความแก้วกล้า มีความปรารถนาในชีวิตโดยเฉพาะคู่มื้อนี้ในสังคมเฮาอาจารย์โดยส่วนรวมแล้วลูกหลานเยาวชนเฮาก็ดีเป็นพ่อเป็นแม่ก็ดีความหาวหาญความกล้าที่จะตัดสินใจความกล้าที่จะศึกษาความกล้าที่จะดำเนินชีวิตไปตามทางที่ถูกต้องมีหน่อยหลายมีหน่อยที่สุดบางทีเฮาก็เลยที่ว่าเป็นภาพอีกอย่างนึงที่เฮาเบิ่งแล้วเฮาคือบ่มีหลายคือประเทศเพิ่นเฮาคือบ่มีหลายคือบ้านเพิ่นเมืองเพิ่นอันนี้นิมนต์อาจารย์เมตตาได้ขยายความในเบื้องต้นกันนะก่อนที่พวกเขาแต่ละขอศรัทธาวะโดยเอาเบื้องต้นก่อนกันหน่อยสิหาวหาญสิแก้วกล้านี่ต้องเฮ็ดจังได๋แต่กําลังตอนนี้นี่กําลังง่วงเฮานอนอยู่โดยยังให้ตื่นจริงๆนะความหาวหาญนี่โดยทุกคนมีหมดโดยๆแต่บ่ฮู้ว่าสิหาวหันแบบเอาหาวหันแบบธรรมอาจารย์โดยหาวหันแบบหาวหันแบบเอาแท้เอาว่านี่ลุยบุกน้ำลุยไฟนี่ก็มีหลายแต่ว่าบ่ฮู้ว่าเพิ่นสิหาวหันแบบใดโดยคันความหาวหันในการประพฤติปฏิบัติธรรมนี่ก็ถือว่าต้องเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าแล้วก็ผู้ที่เป็นออกต้นญาณโยมฝักใฝ่ในธรรมโดยเขาเจ้าก็หาวหันอยู่ได้โดยมีหยังก็ซอยเหลือครูบาอาจารย์มีหยังก็ทุ่มเทเพื่ออุทิศตนเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยแต่ก็มีหน่อยที่คนจะเข้าใจในพระพุทธศาสนาได้อย่างถูกทางโดยมีหน่อยส่วนใหญ่ยังคิดว่าเป็นเรื่องของงมงายเป็นเรื่องของศาสนาคันเว้าเรื่องศาสนาก็เว้าเรื่องคนเมื่อได้ยินคําว่าฟังเทศโดยเข้าวัดก็ยังเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องของผู้เฒ่าอยู่โอ้โดย1เรื่องของผู้เฒ่า2เป็นเรื่องของคิดว่ามันเป็นเรื่องของหลาสมัยของครูบาอาจารย์คิดว่าของเป็นเรื่องของหลาสมัยโอ้โดยจริงในความคิดที่มันเป็นความสงสัยอันนั้นยังถือเป็นกำแพงกั้นความเสื่อโอ้แล้วมันเป็นความคิดที่ถูกต้องบ่อาจารย์ที่คิดเป็นนั่นกันนะถูกต้องสำหรับเขาเนี่ยโอ้ถูกต้องสำหรับเจ้าโดยมันเป็นความคิดที่ยังเงินกระบอกพิษสำหรับกระเจ้าหน่อยจ้ะกระบอกพิษมันเป็นความคิดที่ยังเป็นกำแพงกันตนเองอยู่โอ้โดยคิดว่าเป็นเรื่องของวัดเป็นเรื่องของครูบาเป็นเรื่องของผู้เฒ่าเป็นเรื่องของล่าสมัยเป็นเรื่องของล่าสมัยโดยมันก็เลยเหตุไหนบ่มีการตัดสินใจที่จะทุ่มเทตนเองเพื่อศึกษาขั้นบางคนกันไปอ่านธรรมะหลายจังไหนว่าโอ้จังไหนมึงบ่มีความกล้าหาญบ่กล้าเฮ็ดกล้าหามีจังได๋สิอยู่แบบธรรมดาอยู่แบบครูบาบ่วะบางทีก็มีนักธุรกิจเขาเว้ากันนะอาจารย์เคยได้ยินดอกตนนิยมบอกว่าโอ้การศึกษาธรรมะเรียนรู้ธรรมะแล้วมันเฮ็ดให้เฮาธุรกิจของเฮาบ่เดินมันเฮ็ดให้บ่กล้าตัดสินใจเฮ็ดให้บ่กล้าเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่อันนี้มันหมายความว่าคนนั้นเข้าใจผิดบ่อาจารย์บ่แม่นเข้าใจผิดเขาคิดถูกเขาคิดถูกเพราะว่าเขาสิบ่กล้าขี้โลภบ่กล้าขี้รักบ่กล้าขี้โกงโดยศึกษาธรรมะเข้าไปเลิกๆเดี๋ยวโอ้เฮ็ดหยังเดี๋ยวโอ้ย่านบาปโดยเขาคิดถึกสำหรับเขาคิดถึกสำหรับเขาเพราะว่าเขาสิเกี่ยมเลยเกี่ยมสอโกงเกี่ยมเอาเปรียบเอาลาดคนอื่นโดยก็บ่หมายความว่าต้องสอโกงคนสอโกงคนดีจ้ะก็บ่หมายความว่าโดยเอามีสุดนึงเขาหน่อยถือหนังสือธรรมะโดยถือหนังสือธรรมะที่ว่าเกี่ยวกับหนังสือธรรมะที่เป็นภาษาลาวโอ้โดยแล้วก็ไปซื้อหนังสือพิมพ์เวียงจันทน์ไทยโดยอยู่หน้าบอนเขาน่ะพิมพ์อันน่ะโดยเอาปึ้มเน็บใส่กี่แห่ทั้งเลือก
นังสือพิมพ์อยู่พอออกคนหนึ่งว่าปื้มยังครูว่าจกแม่เบิ่งเนยว่าขน้อยบ่เอาดอกแน่นี่ครูว่าขน้อยบ่เอาดอกนี่ต้องเอาเนี่ยมันอ่านเดี๋ยวหากินได้เพิ่นว่าโอ้เนยเนยนี่เป็นเรื่องที่เห็นมากับตาโอ้บ่ทันได้อ่านซ้ําตัดสินใจไปก่อนตัดสินใจเลยแทนที่สิเปิดเบิ่งว่าเนื้อในภายในบ่ถึงยังกันแท้เออเป็นมันก็แปลกบ่อาจารย์มันเป็นเรื่องที่กับดักตัวเองกับดักความคิดคิดไปว่าเป็นธรรมะธรรมโมเป็นเรื่องอันนี้มันเป็นเรื่องกีดกันบ่ให้เจริญโลดขึ้นนั่นน่ะคิดบางทีความคิดจังซี่มันเป็นความคิดที่ตัดทางบารมีตัวเองบ่แม่นตัดทางตัดทางบารมีตัวเองก็คืออาจารย์ว่าก็บ่ตีกับเจ้ามันเป็นความคิดมันถึงสําหรับกับเจ้าเนาะอาจารย์ถึงสําหรับแต่สําหรับความแต่ความเป็นจริงแล้วนี่การศึกษาโดยเฉพาะการเรียนรู้การเปิดปฏิบัตินี่มันเฮ็ดให้ชีวิตเฮาเจริญมีความเจริญอย่างมั่นคงอย่างที่ว่าบ่มีปัญหาตามมาภายหลังเนาะอาจารย์เนาะคืออย่างเจ้าอาจารย์บอกตัวนี้มันเป็นทางกั้นมันเฮ็ดให้บ่เจริญอาจสิมีความสุขอยู่ในปัจจุบันความสุขด้วยที่ว่าเจ้าอาจสิได้ความสุขที่ว่าวัตถุมาบำรุงบำเรอปนเปื้อเจ้าของมาเฮ็ดให้เจ้าของมีความสะดวกสบายแต่เมื่อนึงเมื่อใดมากข้าน้อยเขาบอกตลอดเนาะอาจารย์ว่ากายต้องมีที่พึงพาอาศัยคือวัตถุนั่นคือเฮือนสานบ้านเฮือนสานบ้าน2แต่ว่าใจของคนเฮานี่ก็ต้องมีที่อยู่เนาะอาจารย์ต้องมีที่อยู่คือต้องมีธรรมตัวนี้เป็นที่อยู่เป็นที่ว่าพักผ้าใสพอฉันออกตนนุ่นทั้งหลายคืออย่างอาจารย์ว่ามาเมื่อกี้นี้เฮาอย่าสร้างกำแพงที่บ่ถือกั้นตัวเองเนาะอาจารย์คันว่ากับดักนี่ที่เป็นแห้วว่าจะมาสร้างบ้านเฮาสิว่าแห้วเนาะแห้วที่มันอยากคอเจ้าของเด้อเฮ็ดให้เจ้าของถือว่าบ่สามารถย่างต่อไปได้สิว่าแห้วก็ได้นะสิว่าหยังต่ําก็ได้นะสิว่าต่ําก็ได้บ่อาจารย์ที่มันโดยที่จริงแล้วถ้าเว้าภาษาทางธรรมนี่ก็สิแม่นเรื่องของทิฏฐิเนาะโอ้ทิฏฐิต้องมีสัมมาทิฏฐิโดยสัมมาทิฏฐินี่หมายความว่าความคิดเห็นที่ถูกต้องเป็นการเปิดใจเปิดโอกาสโดยเปิดโอกาสที่จะเรียนรู้ที่จะรับฟังที่จะทดลองบางเรื่องที่เฮายังบ่ทันเคยทดลองโดยตัวอย่างเช่นเรื่องของธรรมะในทางพุทธศาสนานี่เฮาก็ต้องเข้าใจโดยเฮาจะต้องลองอ่านลองฟังลองเรียนรู้ก่อนศึกษาเรียนรู้ศึกษาเรียนรู้เฮาศึกษาอื่นเฮาก็ยังศึกษาเนาะอาจารย์เฮาฟังเพลงฟังลําฟังทุกสิ่งทุกอย่างฮู้เบิดทุกอย่างมีคนมีความคิดได้ว่าคันศึกษาธรรมะสิเฮ็ดให้บ่เจริญเอาก็มันมีหลายอาจารย์มีคนคิดได้นั่นมันมีคําถามอยู่ในปึ้มที่เขาหน่อยแปลโอ้เขาบอกว่าพุทธศาสนาประเทศใดดีนําถือพุทธศาสนาเป็นประเทศที่บ่เจริญเขาว่าเป็นประเทศที่หล่าหลังบัดนี้คําตอบก็มีอยู่อ้าวญี่ปุ่นนั่นนี่จีนนั่นนี่โดยจีนเขาก็นับถือพุทธศาสนาญี่ปุ่นเกาหลีจีนคู่มือนี่พุทธศาสนาเจริญไปสู่ตะเวนตกอาจารย์สิงคโปร์ก็นับถือพุทธศาสนาส่วนหนึ่งคู่มือนี่สิเป็นออสเตรเลียเป็นอเมริกาเป็นยุโรปเป็นยังเริ่มหันเขามาศึกษาโดยเฉพาะเรื่องสมาธิอาจารย์โดยประชากรที่มีพุทธศาสนาหลายที่สุดในโลกก็คือประเทศจีนโดยไหนพระเจ้าคือเจริญเขาเจ้าคือเจริญมันโดยเวียดนามกับพระสงฆ์องค์เจ้าก็บอกหลายๆก็คือเจริญกว่าเอาก็คือเจริญนี่เห็นบ่โดยเอาลองคิดเบิ่งมันบ่ได้ขึ้นอยู่ที่ว่าคําสอนของพุทธเจ้าเฮ็ดให้ทุกข์หรือเฮ็ดนี่โดยมันขึ้นอยู่ที่การกระทําขึ้นมันขึ้นอยู่ตัวเฮาเองบ่จ๊ะขึ้นอยู่ตัวเฮาเองว่าเฮามีความบากบั่นภาคเพียรพยายามเพียงใดโดยพุทธเจ้าสอนให้มีความภาคเพียรพยายามในการดําเนินชีวิตโดยเพิ่นบ่ได้สอนว่าให้ไปจุดกระทูบแล้วก็ขอพรวิงวอนบ่ได้ว่าในนั้นโดยคนส่วนใหญ่คิดว่าย่านทุกข์ก็ย้อนคิดว่าเป็นลักษณะแบบโดยขน้อยอาจารย์ขน้อยเคยว่าเรื่องขอตัวนี้ขอเสริมใส่นิดนึงก่อนที่ไปเข้าสู่โดยสปอร์ตแต่ละหัวข้อคือเคยอ่านนิทานที่เป็นชาโลกเรื่องนึงว่าเรื่องการขออาจารย์ว่าเรื่องการขอโดยเฉพาะในปัจจุบันนี่ออกต้นโยมทั้งหลายนี่บ่มีความแก่วกล้าในเรื่องนี้ไปขน้อยอ่านนิทานชาโลกโดยเฉพาะเรื่องตินบาลตินบาลนี่เป็นคนทุกข์ยากเค็ญใจเป็นคนทุกข์ยากเค็ญใจตัวเป็นคนใช้อยู่ในเฮือนเศรษฐีอาจารย์ตัวเป็นแต่ละมือเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานแต่ด้วยความเหลื่อมใสศรัทธาที่มีแรงกล้าอยู่มาเมื่อหนึ่งเศรษฐีได้เฮ็ดบุญก็เลยโอ้มาขึ้นใจเจ้าของนี่เจ้าของนี่ขึ้นใจตัวเองว่าเฮาเกิดมาเป็นคนทุกข์ยากลำบากแต่ก่อนย้อนว่าเฮาปัจจุบันนี่เป็นคนทุกข์ให้กินใจให้ทรัพย์ปัญญาเพราะย้อนว่าเฮาบ่มีศรัทธาในความศรัทธาที่ถูกต้องมาก่อนคืออย่างน้อยสมาธิที่ในเบื้องต้นก็เลยเอ้าในเมื่อไปเห็นเศรษฐีประกาศเรื่องบุญซั่นกลับมาเฮือนอาจารย์กับมือเฮือนแล้วก็เสร็จก็เลยว่าตัดสินใจว่าสิไปหาเบิ่งทรัพย์สมบัติเจ้าของว่าสิไปขายมาร่วมบุญเศรษฐีก็เลยหาบางอย่างก็บ่มีก็เลยไปขายสงขายเสือเจ้าของอนุญาตนําบัญญัติแล้วก็นุ่งไหมคนทั้งหลายเห็นแล้วก็หัวหัวควันตินบาลนี่ก็เลยไปขายมาแล้วก็มามอบให้เศรษฐีเศรษฐีก็เลยบอกเอ้าให้เจ้าบุญได้อานิสงส์หลายๆเด้อในเมื่อไป
อนุในเหตุบุญทั้งสิ้นแล้วเนี่ยกับมือเฮือนก็มีตามคันในนิทานสาดกเนาะอาจารย์สาดกหาโดยศาสตร์ก็สิมีว่าเรื่องพระอินทร์พระอินทร์ลงมาเกี่ยวของเรื่องว่าพระอินทร์นี่คันเห็นคนทําดีถ้าอยู่ซื่อๆนี่ก็สิเกิดความหมอนทนก็เลยลงมาบอกว่าเอ้าจะมีศรัทธามีความเหลื่อมใสจังซี่นี่ขอให้เจ้าขออยู่4อย่างอาจารย์ว่าเรื่องขออาจารย์ว่าเรื่องขอเมื่อกี้นี่โดยเฉพาะเฮาไต้ทูบแต่ยังไหวเทียนนี่คนบ้านเฮานี่ขอตัวตินบานนี่เราขอแปลกอาจารย์แล้วข้อที่1บ่ขอใหญ่ขน้อยนี่ได้ข่มเพ้งสติทั้งกายวาจาและใจคือใหญ่ได้ข่มเพ้งผู้หญิงอันที่2ข้อใหญ่ขน้อยนี่มีความขี้ทีตะนีเนี่ยแหนในการในท่านอันที่3ข้อใหญ่ขน้อยนี่เป็นมีคนพานมีคนบ่ดีเป็นมือเป็นหมู่เป็นเพื่อนอันที่4ข้อใหญ่ขน้อยได้มีเมียดีๆมีศีลธรรมแต่คงกันข่าวในปัจจุบันอาจารย์เวลาออกตัวนิยมไปวัดไปว่าไปยังกระยาหยาดน้ำนี่ข้อแปลกคืออาจารย์บอกขั้นปอกขั้นผู้นมกับข้อให้มีข้อให้ได้ผู้สาวงามไม่ได้ข้อว่าข้อให้ได้ผู้สาวที่มีศีลมีธรรมเลยอาจารย์โดยขั้นผู้สาวก็บอกข้อให้ได้ผู้บ่าวรอๆแทนที่จะบอกข้อให้ได้ผู้บ่าวที่มีศีลมีธรรมง่อยขั้นข้อแนะนำก็ได้ผู้บ่าวบ่หมายถึงเดี๋ยวคนดีละอาจารย์บ่ขั้นน้อยก็เลยมาคือเด่นดีว่าอาจารย์ว่าเมื่อกี้มันเหตุแห่งความหาวหาญความกล้าหานอยู่ในใจเขาบอกมีเพราะเขาคอบอดถึกคือเราคอหนีขอที่หนึ่งอยากให้ได้คอมเมงบุญยิ่งกันเป็นบุญไส้กันนี้ท่านบุญยิ่งก็คออยากให้ได้คอมเมงบุญไส้แต่ว่าพระอินเอ้าอันพระยาอินก็เลยว่าเจ้าขึ้นมาคอแปลกคนส่วนไล่คอให้ห่างไงมีคอให้ถึกเลขถึกเบอร์คอให้ร่ำให้รวยแต่ว่าเจ้าเป็นคนถูกเจ้าขึ้นมาคออย่างที่พระยาอินก็ยังแปลกเลยอาจารย์ก็เลยมันเนี่ยแต่เขาเดี๋ยวความเดี๋ยวเขาเขาวัดเขาว่าความที่เขาปลูกศรัทธาต่างๆเนี่ยมันก็เลยเทิดนะครับมีความหมายงานคืออาจารย์ว่ามาเมื่อกี้นี่เขาเพียงแต่ว่าเห็นปรับประสิทธิ์เขาบริบึงเนื้อในใจความเขาก็เป็นต่ำที่มันเป็นกำแพงที่มันกั้นตัวเองแหละโดยมันก็เลยที่ว่าอาจารย์มียังเพิ่มกันมีเพิ่มเขาต่อขอศรัทธาเลยกันนะสิ่งที่อยากเพิ่มสิขอแบบได้ก็อย่าโดยโดยขึ้นอยู่กับใจเขาเองโอ้ขึ้นอยู่กับใจก็คือบอกความเองผู้หญิงไม่จะเป็นต้องไปขอก็บอกความเองเองไม่จะเป็นต้องไปขอปฏิบัติเองแล้วปฏิบัติเองไม่ถึงเราเตือนตัวเองอาจารย์เตือนตัวเองโดยเตือนตัวเองบางคนบอกว่าไปตีคนอื่นว่าเออคนอื่นขอในนั่นขอในนี่โดยอันนี้เขาบางคนเขาตีนะขออยากดำขออยากรวยโดยเพื่อนว่าบัตรที่เพื่อนขอเพื่อนว่าขอให้ขน้อยเบิดกิเลสเพื่อนว่าโอ้โดยที่จริงเดาเพื่อนก็ว่าเพื่อนขอขักอีกนะว่าเพื่อนเบิดกิเลสโดยแต่แท้ทุกอย่างมันบริขืนอยู่ที่ขอการกระทำเจ้าของยังคือเก่าอยู่บ่แมนทุกอย่างบริขืนอยู่ที่ขอขืนอยู่ที่การกระทำโดยโดยบางคนว่าซาทูเดอร์ขอให้ขน้อยเบิดกิเลสโดยว่าเป็นข้อขากกงูได้การข้อนี่คือการเตือนสติก็ได้บอกจันไว้ว่าการเตือนสติก็ได้บอกกันนะเขาสีวานแน่นอนก็ได้แต่แท้ที่จริงนะบอกมาเกี่ยวกันบอกมาเกี่ยวกันนะครับเตือนสติมันเตือนอยู่ที่เขาเองไม่จำเป็นต้องไปเตือนอยู่ที่การขอโดยโดยแต่ถ้าว่าขอหรือว่าตั้งจิตอธิษฐานแน่นอนได้บอกได้บอกเป็นญาณของตนญาณโยมเขาไม่ได้พิษเนาะขนาดนั้นส่วนใหญ่เพิ่นขาวัดขาว่ามันก็ยกมือไหวแล้วก็ข้อนั้นข้อนี้ก็เรื่องของเขาโดยบริตีหน่อยบริตีเจ้าหน่อยสิมีคนโทรมาว่าครูบาตีผู้นั้นตีผู้นี้บ่โดยโดยโดยก็บ่ได้ว่าได้ว่าบ่ให้คิดเนาะอาจารย์ว่าให้คิดซื่อๆบ่ให้คิดบ่ให้คิดตามว่าเฮาสมควรปฏิบัติตนจังได๋หน่อยหน่อยเอาไปสู่หัวข้อเนาะอาจารย์เนาะก็เว้าถึงขั้นหัวข้อทําอิฐกับศรัทธากับหมายถึงความเชื่อเนาะโดยโดยความเชื่อที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในทางพุทธศาสนาก็คือเชื่อในความเป็นสัพพัญญูของพระพุทธเจ้าเสื้อในการตัดสู้ของพุทธเจ้ากันนะแมนโดยคือเอิ้นว่าตถาโพธิสัตถาเสื้อในการตัดสู้ของพุทธเจ้าเสื้อว่าพระพุทธองค์เป็นสัพพัญญูผู้รู้จริงโดยแล้วก็คําสอนเสื้อในคําสอนของเพิ่นโดยเสื้อในบาปเสื้อในบุญเสื้อในกฎแห่งกรรมโดยโดยทางว่าคนเฮาเสื้อในกฎแห่งกรรมเสื้อในคําสอนของพุทธเจ้าเสื้อในตถาโพธิสัตถาเนี่ยถือว่าทุกอย่างในพุทธศาสนานี่แม่นกวมไปเบิดโดยถ้ามีความเชื่อในนั้นโดยบางคนที่นับถือพุทธศาสนาก็ยังมีความสงสัยอยู่ลังเลสงสัยลังเลสงสัยในคำสอนของพระองค์บางคนตั้งคำถามว่าเอ้าเขาบ่เห็นจริงเขาสิเชื่อใดในใดตัวอย่างเช่นสวรรค์นรกชาตินี้ชาติหน้าจังซี่โดยเขาบ่เห็นแล้วยังสิเชื่อจังได๋คันบ่พิสูจน์เองแล้วสิเชื่อจังได๋สันอาจารย์เอ้าบ่เชื่อบ่จําเป็นต้องเห็นเองก็ได้บ่จําเป็นต้องเห็นเองเพราะพระพุทธเจ้าเห็นได๋โดยสำคัญที่ว่าเฮาตอนนี้เฮาดําเนินเส้นทางไปตามคําสอนของพระองค์หรือบ่โดยและก้าวไปสู่จุดที่เฮาสามารถพิสูจน์ตัวเองได้พระพุทธเจ้าเพิ่นเป็นสัพพัญญูผู้เห็นทุกอย่างเนาะอาจารย์เนาะโดย ตัวอย่างเช่นว่าคันเฮาพิสูจน์เองได้จริงเสือโดยพระพุทธเจ้าก็ให้พิสูจน์เองคือกันโดยพิสูจน์จังได๋อาจารย์พิสูจน์จังได๋กันการพิสูจน์นั่นก็คือว่าเฮาจะต้องได้ธรรมวิเศษขันใดขันหนึ่งจึงสามารถเห็นได้ด้วยเฮาเองโดย
แต่คนส่วนใหญ่มันยังเป็นปุถุชนอยู่ดิโดยยังเป็นปุถุชนอยู่มันยังหนาอยู่ยังหนาอยู่มันสิไปเห็นจังได๋โดยขนาดความโลภความโกรธความหลงหักษาชิ้นหากันยังบ่ทันคล้ายๆก็ว่าตัวเฮาแนมขึ้นไปถึงฟ้าเฮาเห็นเมฆอยู่ซั่นนึงเนาะจารย์แต่เฮาก็เชื่อว่ามีแต่เมฆที่ว่าซั่นเดียวเท่านั้นแต่พอขึ้นยนต์บัดนี้พอยนต์มันบินสูงขึ้นกว่าซั่น1ซั่น2ซั่น3บ่สิเห็นน่ะเมฆมันมีหลายซั่นแล้วก็มันขึ้นไปเรื่อยๆอันที่สำคัญที่ว่ามันบ่ทันเห็นย้อนว่าเฮายังเป็นคนธรรมดาอยู่โอ้โดยขนาดชิ้นหาเฮายังชิ้นหายังรักษาบ่ได้เฮาสิไปเห็นในสิ่งที่พุทธเจ้าเห็นได้จังได๋โดยเป็นคนธรรมดาธรรมดาบ่ได้ปฏิบัติแถมบ่สนใจแถมบ่สนใจหนักไปเลยบ่อาจารย์ยังมาว่ามันบ่แม่นดอกบ่มีดอกว่าซั่นนี่โดยก็ตัวเองนักวิทยาศาสตร์ก็บ่แม่นโดยนักปฏิบัติธรรมก็บ่แม่นก็บ่แม่นอีสังก็บ่แม่นมีแต่นักเว้ามีแต่นักว่าบ่แม่นมีแต่นักว่าบ่แม่นโดยบ่แม่นดอกพุทธเจ้าสอนก็บ่แม่นดอกบ่เชื่อดอกพุทธเจ้าบ่แม่นคนบ้านเฮาเพิ่นอยู่จังได๋อยู่จักเพิ่นมีจริงหรือบ่จักมีจริงหรือบ่หรือบ่มีบ่เชื่อบ่สนใจดอกนี่คันคิดแน่นี่มันก็เป็นการตัดหนทางโดยตัวเองคือกันที่จะก้าวไปสู่การฟังธรรมที่เป็นการศึกษาธรรมะให้โดยลึกๆเข้าไปโดยให้ผู้แจ้งเข้าไปดื่มอีกเพราะว่าเฮาเอาคำว่าบ่เชื่อขึ้นมาขึ้นก่อนโอ้โดยการที่ว่าบ่เชื่อคันบ่เชื่อนี่หันหลังเด้ออาจารย์คนบ้านเฮาหันหลังบ่เชื่อโดยการหันหลังนั่นก็เอิ้นว่าการเป็นมิจฉาทิฏฐิอย่างนึงโอ้โดยก็คือบ่เปิดใจโดยก็น้อยพยายามอย่าแปลความหมายคำว่าสัมมาทิฏฐิไปว่าการเปิดใจโอ้โดยเพราะคันเมื่อใดมีความเห็นที่ถูกต้องนะโดยความเห็นที่ถูกต้องหมายถึงความเห็นที่ว่าเออนี่สิ่งนี้ควรศึกษาควรเรียนรู้ควรรู้บ้างโดยควรเปิดใจการเปิดใจนี่หมายความว่าการให้โอกาสตัวเองได้สัมผัสกับสิ่งใหม่ๆโดยตัวอย่างบางคนที่นับถือศาสนาพุทธไปศึกษาศาสนาอื่นก็ได้โดยไปศึกษาศาสนาอื่นคนที่นับถือศาสนาอื่นมาศึกษาพุทธศาสนาก็ได้โดยเป็นการเปิดใจให้กันการเปิดใจโดยเพราะนั้นมีโอกาสได้ไปร่วมกองประชุมเกี่ยวกับ Interfaith Dialogue ก็คือการเสวนาร่วมกันระหว่างศาสนาการเปิดกองประชุมระหว่างศาสนาโดยพ่อบาทหลวงบางคนจบปริญญาตรีปริญญาโทพุทธศาสนาโดยแต่ว่าเป็นคนสอนศาสนาคริสต์โดยสอนศาสนาคริสต์แต่ว่าจบหลักสูตรพุทธศาสนาโดยก็หมายความว่าเขาจะเปิดใจเขาจะเปิดใจเฮาบางที่เฮาก็เรียนรู้ศาสนาเปรียบเทียบโดยเป็นการที่จะเข้าใจในเรื่องของสิ่งอื่นที่เฮาบ่ทันเรียนรู้โดยเช่นเดียวกันคนเฮาที่ยังบ่ทันเปิดใจตนเองเรียนรู้ในสิ่งบางอย่างบางสิ่งบางอย่างเฮาก็บ่ทันควรปฏิเสธว่าสิ่งนั้นดีหรือสิ่งนั้นบ่ดีโดยเช่นเดียวกันกับออกตนญาติโยมบางคนว่าเออบ่เชื่อดอกนรกบ่ทันมีนรกบ่มีจริงสวรรค์บ่มีจริงทั้งๆที่ยังบ่ได้ศึกษาบ่ทันได้ศึกษาแต่สําหรับอาตมาในนามที่เป็นพระสงฆ์องค์เจ้าเป็นชาวพุทธผู้นึงโดยเฮาเชื่อถ้าว่าเฮาเชื่อคําสอนเฮาเชื่อพระพุทธองค์เฮาก็เชื่อว่าคําสอนของพระพุทธองค์แม่นโดยคันน้อยเชื่อนะโดยอันนี้คือสิ่งที่เป็นเบื้องต้นของการที่จะเข้าไปสู่สัจธรรมโดยที่เลิกสังไปกว่านั้นที่กวงควงไปกว่านั้นเพื่อบ่ให้จิตของเฮานี่มีความขุ่นมัวเนาะจันมีความที่ว่ามัวหมองอยู่ในตัวคันพอเฮาไปปิดตัวเองซั่นกลายเป็นมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดไปในทางนั้นแล้วบ่สนใจบ่เชื่อในการตัดสู้บ่เป็นไผมาจังได๋แต่ว่าคุมื้อนี้ยกคุมื้อนี้มันทันสมัยจันทุกสิ่งทุกอย่างมันทันสมัยอยู่แล้วให้เฮาศึกษาเรียนรู้เบิ่งรั่วนั่งอยู่ดีๆตอนนี้นี่ลองนั่งฟังธรรมะนําเปิดแผ่นดีขึ้นมานําเบิ่งว่าพระพุทธศาสนาโดยพระพุทธเจ้านี่มาบ้านเฮาได้จังได๋คือขน้อยเคยเว้าอาจารย์เนาะเคยเว้ากับอาจารย์ว่ามันบ่ได้ไกลเนาะอาจารย์จากอินเดียมาบ้านเฮาบ่ได้ไกลเด้อาจารย์ขี่เหือมาเนาะโดขี่เหือมาก็ได้ขี่ยังมาก็ได้เข้าพม่ามานี่เข้ามาทั้งเข้ามาทั้งพม่าแล้วเข้ามาแต่ละจุดแล้วคนพ่อแม่บูฮานที่เพิ่นเขียนไว้เรื่องสิเป็นเรื่องพระเจ้าเรียบโลกบ่เรื่องหยังขน้อยเชื่อขน้อยมีความศรัทธาแล้วก็มีความเชื่อจริงนึงว่าพระอริยสงฆ์ผู้เพิ่นมีศีลละเอียดเพิ่นบ่ตั๋วอาจารย์เพิ่นบ่ตั๋วลูกตั๋วหลานแล้วเพิ่นเขียนหยังลงไปมีความเป็นจริงนอกจากที่ว่านักปราชญ์คันแม้กระทั่งที่ว่านักปราชญ์แต่ก่อนขนาดขี่เมาก็ยังมีความเป็นจริงในอาจารย์คืออย่างอาจารย์เห็นนักปราชญ์ยีนเนาะยังสิเป็นอรหันต์จี้กงบ่อาจารย์อันที่เมาในรูปแบบภายนอกแต่ระบบจิตของเพิ่นภายในแล้วละเอียดทุกอย่างอันนี้คือความเป็นปาฏิที่มีอยู่ในหัน เพราะฉะนั้นนี่อรหันต์จีกงรักษาใจแต่บ่รักษาปากว่ารักษาใจแต่บ่รักษาปากบ่รักษากายบ่เพ
พจนออกตนยมก็ต้องขอใจพ่อแม่ครูบาอาจารย์คือกันบ่เฮ็ดกะลอกกะแลกอยากเว้าหยังก็เว้าแต่ว่าใจรักษาตัวบ้านเฮานี่บ่เป็นบ่ให้ไปทําหายคนอื่นโดยตัวบ้านเฮานี่กะลอกกะแลกบ่ได้เด้ออาจารย์ถึกโยมจับตาเบิ่งได้ถึกตนยมจับตาเป็นพระเป็นหยังคือบ่ซั่นซี่แต่ว่าบางทีระบบจิตของครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ภายในเพิ่นแหนแล้วก็มีออกตนยมทั้งหลายเพราะฉะนั้นนี่คืออาจารย์เพิ่นเว้าเฮาจะเบิ่งแต่เพียงภายนอกเนาะอาจารย์เบิ่งตารางปกก็สิบ่สนใจดอกมันตัดทางกันหน่อยหมออันนี้นี่คันทั้งซี่นี่เฮาสิเป็นเฮาสิบ่ได้หยังเลยจากกันที่ว่าได้เป็นคนได้ศึกษาได้เรียนรู้ได้เปิดปฏิบัติได้บ่สนใจเนาะอาจารย์หน่อยอันนี้นี่ออกตนยมทั้งหลายก็คือข้อที่1โดยเฉพาะคืออาจารย์เนาะว่าคันนอนเรื่องศรัทธาคือเสือในการตัดสู้ของพุทธเจ้าแล้วก็เรื่องกฎแห่งกรรมโดยเสือเรื่องของกรรมอาจารย์เสือของกรรมคันคนหากว่าคิดว่าเฮ็ดดีได้ดีเฮ็ดชั่วจะประสบกับความชั่วประสบกับความทุกข์โดยการเสือในกฎแห่งกรรมมันจะเป็นการดีอย่างหนึ่งเขาจะเสือในบาปในบุญโดยเขาเห็นอย่างลงไปเขาก็มีความละอายแก่บาปมีความระมัดระวังมีความระมัดระวังบ่กล้าที่จะไปเหตุความบ่ดีโดยบ่ทำลายเบียดเบียนคนอื่นโดยการบ่ทำลายเบียดเบียนคนอื่นก็แน่นอนได้ว่าเห็นในสังคมโฮมเย็นโดยบ่มีใครที่จะเบียดเบียนแม้ตั้งแต่ด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีอยู่ในบ่อนเฮ็ดเวียกบางแห่งนี่บ่กับจะบ่มีการเอาเปรียบเอาลัดกันโดยบ่มีการใส่หายป้ายสีบ่มีการนิสาริษยากันบ่มีการอิสาริษยาเฮ็ดเวียกด้วยความสมัครสมานสามัคคีโดยบ่หมายความว่าอยู่นํากันดีๆนั่งเฮ็ดเวียกในห้องการนํากันดีๆบัดไปอยู่ไปฟ้องหน้าเองสิโดยไปฟ้องหัวหน้าว่าผู้นี้เฮ็ดบ่ดีจังซั่นจังซี่โดยทั้งที่ผู้นั่งเฮ็ดเวียกนั้นก็บ่ฮู้เรื่องหยังเลยอยู่บ่อยู่มาหัวหน้าสั่งผู้นี้อ้าวทางว่าคนเฮาเสือในเรื่องกฎแห่งกรรมเสือเรื่องในเรื่องของการเฮ็ดดีได้ดีเฮ็ดชั่วได้ชั่วก็จะบ่มีการเบียดเบียนกันโดยคันเสือว่าเฮ็ดจังได๋มันก็ได้จังซั่นนี่เฮาฮู้แล้วอาจารย์ว่ากฎกรรมนี่โดยเฉพาะพ่อแม่ครูบาอาจารย์บอกกรรมนี่คือกรรมในเบื้องต้นนี่ไม่ถึงการกระทําเนาะอาจารย์ยังบ่ว่าดีว่าชั่วถ้าบอกว่าอกุศลกรรมแล้วกุศลกรรมอกุศลกรรมคือความชั่วกุศลกรรมคือความดีนี่จังเฮาจังส่วนหลายออกตนนิยมมันเฮาเวลาเกิดนึงเกิดมีแต่บ่โอ้ยกรรมของกันน้อยมันเป็นกรรมแต่ว่ากรรมกับบ่เถียงคือหมายถึงการกระทําแต่เฮาต้องบ่งบอกลงไปว่ากระทําถูกหรือกระทําผิดเนาะอาจารย์คือเฮาไปเฮ็ดเอาง่ายๆตนยมทั้งหลายว่าเฮาไปเฮ็ดผิดสิ่งที่เพิ่นห้ามเฮาไปเฮ็ดผิดกฎศีลธรรมเฮาก็เศร้ามองตลอดเวลาผิดกฎหมายเพิ่นก็ยอมมาเอาไปในทางที่ว่าไปกักไปขังอยู่แล้วคันเฮาเฮ็ดถูกต้องเฮ็ดสบายถูกตามกฎหมายบ้านเมืองเฮาก็มีความสุขสบายเนาะอาจารย์เนาะบ่ต้องทุกข์ยากลําบากอย่างนี้นี่คือเสือผลคืออาจารย์มันบอกว่าการเสือ ผลของกรรมเฮ็ดให้เฮามีความมีสาริษยาเฮ็ดให้เฮาเบียดเบียนกันหน่อยลงเฮ็ดให้เฮาได้เข้าใจกันหลายขึ้นอยู่กันด้วยความสมัครใจแพ่งบองดองกันเนาะอาจารย์อันนี้คือการเสือเรื่องอันที่2คือของกรรมเรื่องของกรรมเรื่องของกฎแห่งกรรมโดยแต่สิ่งสําคัญที่สุดเพิ่นบอกว่าอยู่ในคําว่าความเสือศรัทธานี่โดยเฮาจะต้องมีปัญญาพิจารณาตึกตองโดยบ่แม่นว่าเสือเพียงตั้งแต่ว่าผิวเผินโดยบ่แม่นว่าเสือเพียงตั้งแต่ว่าได้ยินได้ฟังมาแล้วก็เสือโลดโดยบ่แม่นว่าเสือเพียงตั้งแต่ว่าเห็นหูตำรามันบอกมาจังซี่ผู้นั้นเป็นอาจารย์สอนเฮาจังซั่นจังซี่โดยเสือจนหัวปักหัวปั๊มเสือจนหัวติดฟ้าจังมื้อหูมื้อตาบ่ขึ้นนั่นก็บ่เอาเฮาต้องพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลต้องมีปัญญาประกอบต้องมีปัญญาประกอบโดยต้องมีการเปรียบเทียบต้องมีการประพฤติปฏิบัติต้องมีการพิสูจน์ด้วยตัวเองการเสือเนี่ยนะจึงเป็นการเสือที่แบบบ่ก็เอิ้นว่าบ่งมงายโดย1บ่งมงาย2บ่เสือจนแบบปิดประตูตัวเองโดยหัวแข็งบ่เสือจนเผาตัวเองเนาะอาจารย์แม่นโดยเฮาต้องเป็นคนที่เปิดใจกว้างลักษณะแบบนั้นความเสือจึงจะเห็นให้เป็นการความเสือที่มีลักษณะสังสรรค์โดยต้องประกอบด้วยปัญญาโดยถ้าว่าเสือแบบบ่มีปัญญาประกอบเป็นความเสือที่บ่สร้างสรรค์โดยคันบ่สร้างสรรค์ได้หมายความว่าแนวใดหมายความว่าเวลาคนอื่นบ่เสือแบบเฮาเฮาก็จะไปสร้างคนอื่นเฮาก็สิสร้างคนอื่นไปสร้างคนอื่นบ่นําเฮาบ่อ่านนําเฮาบ่เฮ็ดตามเฮาบ่เฮ็ดตามเฮาโอ้คันเสือแบบนั้นเป็นเสือแบบเขาเอิ้นว่าแนวใดเป็นความเสือแบบเอาแต่ใจตัวเองเอาแต่ใจตัวเองเอาแต่ปองเจ้าของบ่ปองคนอื่นความเสือแบบนั้นจะกลายเป็นนั่นน่ะเขาเอิ้นว่าอัตตวิสัยโดยอัตวิสัยคือความเสือส่วนตนความเสือตนส่วนตนจะนำไปสู่การเกิดอัตตาตัวตนโดยความยึดมั่นถือซื้อมั่นในสิ่งที่ตนเองเสือโดยเป็นความยึดมั่นถือมั่นอย่างหนึ่งโดยเป็นความเสือเห็นแต่บ่เจ้าของคันหมู่บ่เที่ยวมาทางเจ้าของปานนั้น
มูเที่ยวไปทั้งอื่นเครียดมูให้มูสร้างมูเมื่อเกิดความเครียดความสร้างกันบางเดือมูมาทั้งๆเจ้าของบางข้างบางข้าวไปเอาน้ำมิ้นเทใส่หนิงมูก็มันเกิดอันตรายเนาะจันเนาะเป็นการยึดมั่นถือมั่นอย่างโดยมันก็เป็นอุปทานอย่างเพราะฉะนั้นออกตอนนี้ทั้งหลายก็คิดต่อคิดต่อว่าตอนนี้เขาเป็นแบบความเสืออัตวิสัยบ่หรือว่าเป็นความเสือที่แบบเปิดประตูยอมรับแล้วก็นับถือประพฤติปฏิบัติโดยเฉพาะความคิดได้หลายคนเนาะว่าในนี่บ่ได้หมายก็ว่าให้ไปเสือศาสนาอื่นได้โดยหมายก็ว่าให้ศึกษาเห็นหูตื่มในทางพุทธศาสนานี่มันศึกษาได้หลายศึกษาลึกซึ้งเพราะว่าคําสอนในพุทธศาสนาเฮาก็ดีอยู่แล้วดีอยู่แล้วคันเอาประพฤติปฏิบัติเฮาก็เห็นแล้วลึกซึ้งจังได้ว่ามาเป็นจังได๋พระพุทธองค์มันสอนจังได๋อาจารย์เป็นอากาลิโกบ่มีคําว่าหลาสมัยบ่มีคําว่าถ้าผู้ใดศึกษาแล้วมีแต่ความเย็นความสว่างบ่มีคือก็จะว่าโอ๊ยมันเฮ็ดไดจังได๋มันเฮ็ดไดกระวนกระวายศึกษาแล้วมันจักจังได๋มันเฮ็ดให้ผู้จักธรรมะกินบ่แม่นคันว่าซั่นมันเป็นมิจฉาทิฐิละอ้าววันนี้เว้าไปขอที่2ท่านเวลาได้ข้อที่2อาจารย์เป็นพระหูสูตรอาจารย์เนาะสั้นๆก็ได้เลยเป็นพระหูสูตรกันนะเป็นพระหูสูตรคือเป็นผู้มักศึกพระหูสูตรว่าเป็นผู้มักฟังมักศึกษาเย็นหูอาจารย์เนาะบ่แม่นเกี่ยวกับศีลบ่โดยอันที่ข้อที่2ศีลอาจารย์ศีลเนาะคณะขามแล้วอันที่2ศีลกันนะสิ่งที่อาจารย์บอกมาเบื้องต้นว่าเฮ็ดจังได๋จึงสิมีความหาวหันด้วยความกล้าหาญโดยเขาหน่อยว่าศีลเฮ็ดให้คนกล้าหาญศีลเฮ็ดคนกล้าหาญบ่แม่นกากมันกล้าอยู่หม่องในจันทร์ศีลกล้าอยู่มันว่าถ้าว่าคนบ่ผิดศีลนี่นะโดย1ฮู้ธรรมะ2บ่ผิดศีลโอ้จะมีความกล้าหาญอยู่ในประชุมชนจะไปแห่งคนใดก็มีความกล้าหาญด้วยศีลโอ้เพราะว่าตัวเองบ่ได้เฮ็ดผิดศีลคือความถูกต้องความถูกต้องโดยความถูกต้องในพระธรรมบ่มีแป้วมีแม่งอยู่ในใจแล้วในธรรมคําสอนของพระพุทธองค์โดยถึงแม้ว่าจะอยู่ในโลกนี้หรือว่าตายจากโลกนี้ก็บ่ได้หวั่นไหวแม้ว่าจะตายไปในตอนนั้นก็บ่ได้ย่านว่าจะตกนรกโดยแม่ตัวเองมีศีลแล้วโอ้แม่นได้จังก็ต้องมาสังเอามองผู้อื่นก็ต้องเอาตัวเองซะมาสังเกตเบิ่งตัวเองคันเฮารู้สึกว่าเฮามันแบบมันดํามันด่างได้จักหน่อยสิเฮ็ดหยังก็บ่กล้าตัดสินใจโอ้แม่จะตายยังบ่กล้าตายโอ้ยตายยังบ่กล้าตายเป็นหยังยังบ่กล้าตายนรกนรกนรกแน่นอนบ่แต่ว่าคันเมื่อใดพร้อมศีลบริสุทธิ์หยังทุกอย่างน่ะว่ามันอยากตายเวลาไปหาไปนี่คันสิว่าหมู่หลายโอ้ตัวเองก็เป็นคือกันเพราะว่ามันศีลตัวเองบ่ละเอียดบ่คือโดยแต่สมมุติว่าคันบริสุทธิ์พุทธพองอยากอยู่หรืออยากตายบ่ได้มีปัญหาสบายเลยบ่อาจารย์สบายตายตอนนี้ก็บ่ได้สนใจตายตอนนี้ก็บ่ต้องห่วงบ่ต้องห่วงแต่ว่าคันสิไปตายตอนนี้มันผิดแล้วจะได้นรกว่าซื่อโดยๆคนที่บ่กล้าตายคือคนที่ตัวเองยังมีหลายอย่างมีหลายอย่างที่จะแก้ไขอาจารย์อันนี้ก็น้อยยังเป็นห่วงหลายแนวเด้อศีลมันยังมีหลายแนวต้องแก้ไขบ่อาจารย์เป็นสิ่งที่จะเฮ็ดให้กล้าหาญนี่คือศีลโดยศีลคือกันศีลเอาตัวนี้แน่นอนแต่ว่าเฮาก็บ่ให้ลงไหลในการประพฤติศีลของเฮาโดยเพราะว่ามีครูบาอาจารย์บางอาจบางองค์ไปอ่านเห็นปึ่มธรรมะวินัยนะอ่านเห็นวินัยเห็นวินัยน่ะบัดนี้เวลาเบิ่งคนอื่นยังก็ผิดเบิดจังซี่นะผิดบ่กูย่างบ่ก็นักอีกแล้วก็บ่นักคือกันนักอีกคือให้รักษาเฮาเองนี่เนาะรักษาเองคนอื่นรักษาบ่ได้ก็ย่างเฮาก็แล้วแต่ออกตนโยมบางคนคือกันอย่างในพุทธกาลในเมืองโกสัมพีก็ผิดกันย้อนพระวินัยพระวินัยทอนกับพระธรรมทอนน่ะอย่าผิดกันผิดกันนั่นเรื่องนี้แหละพระธรรมทอนก็เบิ่งพระวินัยอีกนึงพระวินัยก็เบิ่งพระผู้แสดงธรรมอีกนึงเลยที่ว่าเฮ็ดให้เป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นทางดีคือสำรวจตรวจสอบเจ้าของหน่อยครับโดยต้องเบิ่งตัวเองตรวจสอบตัวเองว่าตัวเองศีลบริสุทธิ์ได้หรือบ่โดยมีความบกพร่องบ่ไหนโดยควรจะไปแก้ไขบ่ไหนอันนี้ก็หน่อยเห็นนำที่สุดว่าศีลเฮ็ดให้คนเฮากล้าหาญกล้าตัดสินใจจันโดยแต่ว่าต้องกล้าหาญด้วยธรรมด้วยศีลด้วยธรรมนะกล้าหาญแบบนักเลงก็บ่เอาอีใดบ่อีกแล้วเนาะโมเมนต์กล้าหาญเห็นว่าตัวเองมีศีลคักหรือว่าปฏิบัติดีก็เอิ้นว่าสิไปครูผู้ที่เขาบ่มีศีลก็บ่แม่นบ่ได้อีกเนาะต้องมีความเมตตาประกอบครูผู้เจ้าที่ว่าความดียังบ่สมบูรณ์ก็บ่ได้อีกเขาจะต้องมีความอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็มีความเมตตาบ่แม่นว่าตัวเองมีศีลแล้วบวชเบ่งโอ้ข่อยมีศีลได้ศีล5ข่อยครบศีล8ข่อยครบศีลทุกอย่างข่อยครบเจ้ามีคือข่อยบ่อีกบ่ได้เหมือนพาบางองค์เนาะโดยตัวอย่างละกันเนาะบ่อยากตัวอย่างเนาะเด้อเอาไปข้อที่3แล้วอาจารย์เนาะศีลเนาะสํานี่ก็ถือว่าได้ละเอียดข้อที่3เป็นพหูสูตรอาจารย์คําว่าพหูสูตรคําว่าสูตรมาจากพหูแปลว่าหลายสูตรมาจากคําว่าสุตตะโดยสุตตะแปลว่าการได้ยินได้ฟังการเรียนรู้โดยผู้ที่เฮ็ดในกาหันอีกแบบนึงคือผู้ที่มีความรู้หลายโอ้โดยคือความรู้พร้อมความรู้หลายความรู้แน่นอนความรู้มั่นคงความรู้พร้อมถ้าเป็นในทางธรรมในทางพุทธศาสนาก็คือรู้พระธรรมวินัยอย่างลึกซึ้งเมื่อรู้ธรรมวินัยอย่างลึกซึ้งนี่ก็คือมีความกล้าหาญที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมโดยมีความกล้าหาญที่จะเผชิญหน้ากับอุปสรรคต่างๆโดยแม้ตั้งแต่อุปสรรคจะเกิดขึ้นก็บ่หวั่นไหวแม้แต่จะไปที่ประชุมชนใดก็มีปัญญาที่จะแก้ไขบ่มีปัญหาอาจารย์บ่ย่านเนาะ
ก็เกินว่าเป็นผู้มีปัญญาเพียบพร้อมอยู่แล้วโอ้โดยอันนี้เป็นตัวจริงเป็นตัวจริงที่เห็นแท้อาจารย์เอามาเบิ่งสังเกตเบิ่งลูกหลานนักเรียนนอกกูมือนี่ภาษาอังกฤษกับพ่อจอจอคอมพิวเตอร์กับพ่อเอเจไม่ยังเอาไปเอามาเวลาจะไปลงตัวจริงบ่กล้าตัดสินใจเลยจ้ะบ่กล้าตัดสินใจเพราะบ่เป็นพหูสูตรคือตัวเองบ่ฮู้พร้อมคันคอมพิวเตอร์ก็ฮู้ตัวฮู้แต่เรื่องฮาร์ดดิสก์เรื่องแรมเรื่องเปิดขึ้นก็เปิดปิดเรื่องเปิดก็ปิดเอาไปเอามาหลดเวลาสิไปสู่สถานะที่ว่าไปแข่งกันว่าสู่ในมวลชนน่ะอาจารย์ไปลงตัวจริงความกล้าก็บ่มีบ่กล้าตัดสินใจลังเลสงสัยเนี่ยอันนี้ก็ฮู้บ่กระเทินบ่ฮู้มันเป็นจังกันแท้บ่ก็เอิ้นว่าวีซ่าเป็ดวีซ่าเป็ดยังเพิ่นก็ฮู้เบิดฮู้เบิดโดยยังก็ฮู้เบิดโดยภาษาอังกฤษเขาว่า the jack of all trades but master of none ฮู้เบิดหมายว่าทุกอย่างเพิ่นฮู้เบิดโดยแต่ว่าบ่เก่งจักอันบ่เป็นดาวจักโดยหมายว่ายังเพิ่นก็ฮู้เบิดโดยคันฮู้แบบนั้นเขาเอิ้นบ่เอิ้นว่าพหูสูตรที่แท้จริงโอ้โดยคันเป็นพหูสูตรนี่ต้องฮู้พร้อมทุกอย่างเนาะฮู้พร้อมทุกอย่างฮู้พร้อมฮู้แนวฮู้นอนฮู้จริงฮู้จริงเว้าออกมานี่เป๊ะๆเลยหน่อยโมเมนต์ที่บ่ลังเลสงสัยโดยๆคันสิว่าแล้วมันเสื่อมโยงกันเนาะอาจารย์นะพัวพันกันทุกอย่างเสื่อมหากันทุกอย่างอาจารย์มียังเพิ่มขอพระผู้สูตรบ่ก็ได้พระผู้สูตรนี่คันเว้าในทางธรรมเป็นผู้ที่ฮู้ธรรมะอย่างลึกซึ้งธรรมวินัยคําสอนของพุทธเจ้าโดยเป็นผู้ได้ยินได้ฟังเป็นผู้ได้เรียนรู้ได้ศึกษาโดยปฏิบัตินะโดยพระผู้สูตรโดยคันทั้งโลกเด้อาจารย์ทั้งโลกก็เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการเรียนรู้โดยจบมหาวิทยาลัยมาแล้วแล้วก็มีประสบการณ์ในการลงเฮ็ดเวียกตัวจริงโดยผ่านประสบการณ์ตัวจริงเฮ็ดยังเป็นแท้เฮ็ดจริงเฮ็ดจริงทําจริงบ่เป็นแต่ซี่มือเนาะจ้ะแม่นหมายก็ว่ามีความรู้แล้วและสามารถประยุกต์ใช้หรือว่านําใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์แท้เขาเอิ้นว่าเป็นผู้ที่ประพฤติสูแท้เสียวซ่านประโยชน์ส่วนตนและภาษาทางโลกเขาเอิ้นว่าเสียวซ่านโอ้โดยเสียวซ่านเนาะจ้ะเสียวซ่านรู้จริงเห็นจริงเสียวซ่านซ้ํานี่ซ้ํานั้นภาษาอังกฤษเด้อาจารย์จักได้บ่ฮู้โดยคันภาษาทางธรรมเขาเอิ้นว่า the learn the learn learn หมายว่า learn แปลว่าเรียนเนาะโดยเอา the ไปใส่ก็เติม ed ใส่โอ้โดยทำหน้าที่แปลว่าพหูสูตรในภาษาธรรมะคำศัพท์ภาษาอังกฤษ learn เนาะจ้ะเนาะ the learn moment the learned man ก็คือหมายว่าผู้ที่มีการศึกษาเรียนรู้มาหลายโดยก็เอิ้นว่าเป็นในนั้นเอาไปขอที่4อาจารย์พอสิได้เปิดไส้หน้าใหม่หลายในข้อที่4มีความเพียรอาจารย์ความเพียรนี่แน่นอนเลยว่าเป็นหนทางก้าวไปสู่การรับทุกอย่างนึงโอ้โดยคันบุคคลใดมีความภาคเพียรพยายามในแน่นอนเลยว่าจะเฮ็ดหยังสิ่งใดลงไปก็จะนําไปสู่การประสบผลสําเร็จคนพ้นทุกข์ได้พออาศัยความเพียรแม่นพุทธองค์ก็บอกแล้ววิริยะนะทุกขมัจเจติบุคคลจะพ้นความทุกข์ได้ก็เพราะความภาคเพียรโดยแต่ว่าต้องเป็นความเพียรที่เป็นสัมมาทิฏฐิความเพียรสัมมาทิฏฐินี่ไม่ถึงเดียวต้องเป็นความเพียรถูกต้องเนาะจังถูกต้องเพียรละบาปโดยเพียรสร้างความดีเพียรรักษาความดีเอาไว้โดยเพียรอยู่ในประธาน4ในสังวรประธานนะเพียรระวังไว้บาปเกิดขึ้นปาหนะประธานเพียรละบาปความบ่ดีที่เกิดขึ้นแล้วให้เสื่อมสูญไปแล้วก็อีหยังก็เอิ้นน่ะโดยภาวนาประธานเพียรสร้างความดีเพียรพัฒนาตัวเองเพียรพัฒนาตัวเองแล้วก็อนุรักษ์คณะประธานแต่มีออกตนนิยมบ่น้อยอีหยังเพียรรักษาความดีโดยตัวคันเพียรแม่ทั้งโลกเด้อเพียรด่านเพียรมื่นไปในทางที่บ่ถือบ่ต้องอันตรายอาจารย์เนาะอันนั้นจะเฮ็ดให้บ่กล้าหันโดยเพราะว่าคันเพี้ยนด่านเพี้ยนมื่นเพี้ยนสางความสัวน่ะยากไปบางบ่อนน่ะย่านแต่คนเห็นเด้ย่านแต่คนเห็นทั้งลบทั้งหลีกทั้งลบทั้งลบทั้งหลีกคันเพี้ยนแบบนั้นน่ะบ่ทันได้กล้าหาญเพราะย่านคนอื่นเห็นนี่โดยเพี้ยนแบบนั้นยังบ่เป็นเพี้ยนตาเพราะฉะนั้นคันเพี้ยนแล้วก็คือต้องเพี้ยนละบาปที่มันเกิดขึ้นในใจเพี้ยนสางความดีทําความดีโดยแล้วก็เพี้ยนที่ว่าพัฒนาตัวเองภาวนาประทานคือพัฒนาตัวเองไปในทางที่ถูกที่ต้องอันนี้ข้อที่4ข้อที่5สุดท้ายอาจารย์คือเป็นผู้มีปัญญาปัญญาเป็นหนทางที่จะนําไปสู่การแก้ไขปัญหาทุกอย่างโอ้โดยคนจะอยู่ได้โดยปราศจากปัญญานี่ก็ถือว่ายากโดยปัญญาเป็นหัวกะทิอย่างหนึ่งเนาะเป็นหัวกะทิเป็นองค์ประกอบสําคัญอย่างหนึ่งแต่ว่าธรรมะทั้งหมดน่ะนะที่กล่าวมาเป็นเสื่อมโยงกันเสื่อมกันต่อเสื่อมต่อกันท่านสนับสนุนกันเนาะอาจารย์สนับสนุนสอดคล้องซึ่งกันและกันสนับสนุนซึ่งกันและกันแต่ว่าปัญญาในทางธรรมนี่เพิ่นเอิ้นว่าปัญญาที่จะต้องเป็นปัญญาที่แก้ไขโดยอุปสรรคปัญหาโดยเขาเอิ้นว่าปัญญาที่ฮู้แจ้งเห็นจริงในหลักความเป็นจริงของชีวิตเมื่อเวลาชีวิตเผชิญหน้ากับปัญหาบางอย่างโดยเฮาสามารถที่จะนําเอาธรรมะของพระองค์นี่ไปพินิจพิจารณาเห็นธรรมโดยเพื่อประคับประคองจิตใจที่กำลังทุกข์ทนทรมานอยู่นั้นให้เป็นจิตใจที่
เข้าใจปัญหาชีวิตแต่ก็จะเห็นให้โดยบ่มีความทุกข์หลายโดยปัญญาแบบนี้เป็นปัญญาอันนี้คือปัญญาแบบทางธรรมเนาะจังทําและปัญญาอื่นปัญญาแบบทางโลกเด้ปัญญาทางโลกก็คือปัญญาที่จะต้องประกอบสัมมาอาชีพโดยเฮียนฮู้เฮียนฮู้มาแล้วนําเอาความรู้ความรักอันนั้นไปประกอบอาชีพให้เกิดประโยชน์ในการดําเนินชีวิตโดยเป็นผลประโยชน์แก่ตนเองและสังคมโดยปัญญาแบบนั้นเป็นปัญญาที่เกิดจากการเรียนรู้แต่ว่าปัญญาในทางพุทธศาสนาเกิดขึ้นได้จากการได้ยินการได้ยินได้ฟังการได้ยินฟังการประพฤติปฏิบัติการประพฤติปฏิบัติก็เรียกว่าสุตตมยปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังการศึกษาเรียนรู้ปัญญาเกิดมาจากการคิดตามแม่นจินตามยปัญญาเกิดจากการพินิจพิจารณาโดยลักแห่งความคิดก็มีคิดแบบวิเคราะห์คิดแบบเหตุผลโดยต่างๆที่เฮาปัญญาเกิดมาจากการภาวนาภาวนาสุดท้ายนี่เป็นปัญญาที่ลึกซึ้งโดยสูงสุดในทางพุทธศาสนาเกิดขึ้นจากการเจริญจิตภาวนาเนี่ยการพัฒนาจิตเป็นปัญญาที่พระพุทธองค์สรรเสริญก็คือเป็นปัญญาที่จะนําไปสู่การหลุดพ้นออกจากกิเลสตัณหาได้โดยเกิดมาภาวนามายกเว้นปัญญาไปเอารัดเอาเปรียบเนาะจ้ะเนาะแม่นโดยก็เอิ้นว่าถ้าเทียบใส่ใน2อย่างปัญญาทางโลกทางธรรมทางธรรมนี่ต้องแม่นโลกุตตรปัญญาปัญญาที่สูงไปกว่านั้นโดยขั้นโลกียปัญญาปัญญาแบบทางโลกอันนี้โดยก็ยังจะอยู่ในกับโลกลักษณะแบบก็ยังเวียนไปเวียนมาอยู่เวียนไปเวียนมาโดยปัญญาที่แท้จริงคือเอาจังได้เจอสิเอาชนะกิเลสตัวเองโดยเอาชนะตนเองให้มันได้โดยเมื่อเอาชนะตนเองให้มันได้ก็จะเอาชนะคนอื่นได้โดยออกตัวญาณโยมโทษมากเลยก็โดยเศร้าเปล่าซะกันโดยถือว่าสรุปเนาะอาจารย์เนาะสรุปแล้วก็เปิดซ้ายหน้าไม้ 0302821 เอาตนโยมทั้งหลายบ่ท่านบอกก็โทรมาแล้วก็ครับท่านอาจารย์เนาะโดยจะได้ถามมียังคำกิจคำเมนยังก็ถามบ่แม่ครูบาอาจารย์เจริญพรขอน้อมมรดกการพระอาจารย์นมัสการที่อันญาติโยมนะเพิ่นอันข้องใจนะเพิ่นปฏิบัติอันทำได้ปีมาแล้วนะเพิ่นว่าเอาทำข้อใดที่ว่ามันวัดเบิ่งนะที่ก้าวหน้านะขอพระอาจารย์อธิบายเพิ่นฟังแน่เจริญตอนเจริญว่าปฏิบัติมาหลายปีแล้วบ่ปฏิบัติได้อันปีปลายเจริญพรเจ้าได้หลายปีแล้วขอน้อยนะเจริญพรเจริญปลายปีแล้วขอน้อยนะโอ้อนุโมทนาสาธุน้ำเสียวถ้ำขอได้มาวัดการปฏิบัติเท่าเนาะโดยสาธุฟังวิทยุเด้อแม่ฟังวิทยุอาจารย์นิมนต์กันหน่อยชีวัดเจ้าของจะได้กันหน่อยวัดแท้คือไม่แมทนี่บ่ก็ถามตัวเองว่าตัวเองนี่ยังมีความยังหายคือเก่าบ่ลาความโลภความโกรธความโกรธความหลงในหลายปานใดโดยรักษาศีลหาได้บริบูรณ์หรือบ่รั่วจมหลายกว่าเก่าบ่จมหลายกว่าเก่าบ่โดยท่านว่าจิตใจยังหุ่นยังหายยังโมโหโทโสคือเก่านะก็แปลว่าการปฏิบัติยังบ่ทันเก่ายังบ่พัฒนาเลยจ้ะเนาะแต่ขั้นเมื่อใดมีประสบหน้ากับปัญหาใจเย็นสบายนะโดยบ่หายคือเก่าบ่อันนี้คือเก่าให้สังเกตเบิ่งเท่านั้นก็พอโดยอย่าพูดว่าก้าวหน้าหรือบ่ก้าวหน้าเอาง่ายๆเนาะจ้ะเนาะเอาง่ายๆเบิ่งการปฏิบัติของตัวเองบ่ต้องไปฟ้าเอาทําขอใดขอหนึ่งขอใดมาวัดก็ได้โดยเอาง่ายๆซ้ําโดยเจริญพรพอเจริญพรสวัสดีท่านเฒ่าสบายดีเจริญพรข้อธรรมเกี่ยวกับพุทธศาสนาเนาะเพราะว่าอันผ่านมานี่มีแต่เฮ็ดแต่บ่ฮู้บางจํานวนเจริญพรยกตัวอย่างว่าการบูชานี่นะการบูชาอันสิ้นบูชาธรรมนี่แหละเกี่ยวกับการบูชาพระกับบูชาผีเนาะหรือว่าบูชานี่เพิ่นจะใส่ไปผู้เพียรจักคู่กันเนาะอันนี้คือว่าบางคนก็เฮ็ดไปตามๆกันนี่คือบางคนก็บ่ฮู้ว่าเจริญพรบูชาพระแบบใดบูชาผีแบบใดเจริญพรนี่ยังให้ทางพระอาจารย์อธิบายให้ยังจัดแจงหน่อยนี่เป็นขั้นพื้นฐานของคนเฮาปฏิบัติตามพุทธศาสนาเจริญพรทุกวันนี้ทุกในปัจจุบันนี้เนาะปฏิบัติอย่างนี้ให้ถูกต้องสิ่งสําคัญสองอย่างนั้นคือก่อนเจริญพรแล้วก็จริงจะมีจิตที่แจ่มใสเนาะเฮาเจริญพรเจริญพรอนุโมทนาบุญอาจารย์เพราะเรื่องการบูชานี่พระพุทธองค์บ่ตัดไปจังได๋อาจารย์เพิ่นบ่มีสองอย่างโดยมีอามิสบูชาได้ปฏิบัติบูชาโดยอามิสบูชานี่คือจังได๋อาจารย์กันนะอามิสบูชาก็มีข้าวตอกดอกไม้มีต้นเทียนของหอมโดยก็คือเอาขนมข้าวต้มเอาอีสังไปถวายครูบาเนี่ยก็คือการบูชาแบบโดยการบูชาแบบเอาเครื่องที่เป็นวัตถุโดยเอิ้นว่าอามิตรไปถวายไปบูชาโดยอามิตรไปถวายไปบูชามีแล้วคือบอกพุ่นน้องเมื่อกี้นี่ว่าใต้ธูป
ใต้ทูบโดยเฉพาะใต้ทูบบูชาพระนี่อาจารย์เขาบัญญัติขึ้นมาใหม่หรอบัญญัติขึ้นมาใหม่ไม่ยั้งก็ไม่ยั้งมีการใต้ทูบบูชาพี่อีกบูชาพี่อีกพี่บ่แม่นพูดเว้ยนั่นโดยพระพุทธเจ้าบ่ได้บัญญัติไว้เนาะอาจารย์เรื่องการที่ว่าใต้ทูบบูชาพี่บูชายังรอเรื่องการใต้ทูบบูชาพระบูชายังอย่าเพิ่งบ่ได้กำหนดไว้ว่าจักดอกเท่านั้นดอกเท่านี้ดอกแต่ว่าคันทั้งหมอเพิ่นทั้งพี่ทั้งยังเพิ่นน่ะสิมีว่าเท่านั้นดอกเท่านี้ดอก9ดอก5ดอก7ดอกรวม108ดอกแม่งก็ว่าอันนั้นมันยัดขึ้นมาใหม่นะจันเขาแต่งขึ้นมาใหม่มันยัดใหม่แต่งใหม่แล้วสำคัญบ่จันต้องเหตุบ่ไม่ได้สำคัญโอ้โดยไม่ได้สำคัญไม่ได้สำคัญเลยก็บ่ต้องเหตุแต่ว่าคนที่มักพิธีกรรมสำคัญสำหรับเขาขาดบ่ได้คันไปขาดได้พิษเพิ่นก็แล้วแต่เนาะพิษผีเพิ่นพิษผีคันขาดหายได้จันหายได้บางทีตีโพยตีไหว้มึงฟ้ามันสิพาจังซั่นจังซี่บางทีก็มีได้จันโดยการแล้วแต่นะจันเพิ่นว่าพวกอามิสบูชาอามิสบูชาคือบูชาโดยวัตถุเขาของต่างๆวัตถุเขาของต่างๆก็ถ้ามาผิดบ่จันก็บ่ได้ผิดมันบ่ได้เฮ็ดให้บ้านเมืองวุ่นวายซับซ้อนอีหยังก็บ่ผิดเนาะก็แต่ว่าคันบูชาหลายจุดทูบหลายๆนี่ห่วยเป็นมะเร็งแน่ก็ระมัดระวังอีกเนาะไต้ทูบไต้เทียนบ่ระมัดระวังขาดประมาทขาดสติกับไฟใหม่ย้อนไฟใหม่ย้อนโดยเขาบอกว่ากินกระทูบนี่เป็นอันตรายกลัวกินยาสูบทั้ง3เท่าโอ้โดยนักวิทยาศาสตร์เขาคนก็ต้องระวังเนาะก็ต้องระวังจุดห้อย8ดอกนายเจ้าของนั่งอยู่ในอ้อมเจ้าของนี่ควันตัวมัวนี่ก็นักหน่วงกันโอ้ยสิแต่ตายไปไวได้นั่นโดยอันนี้ก็คือมันเป็นเรื่องที่เป็นภายนอกเป็นเปลือกนอกของพุทธศาสนาโดยแต่บูชาอีกอย่างนึงก็เอิ้นว่าปฏิบัติบูชาปฏิบัติบูชาคือปฏิบัติบูชาคือการปฏิบัติตามคำสอนของพุทธองค์สรรเสริญสรรเสริญโดยหมายว่าปฏิบัติอยู่ที่คำสอนคือปฏิบัติอยู่ที่ใจบ่ได้อยู่ที่วัตถุโดยการพยายามละความโลภความโกรธความหลงอย่างต่างๆก็คือเอาธรรมะมาปฏิบัติโดยเขาเอิ้นว่าปฏิบัติบูชาพระพุทธองค์บ่เคยตัดไว้กับพระอนุนอาจารย์บอกว่าเบิ่งก่อนอนุนว่าการที่บูชาเฮาด้วยวัตถุเข้าต่อดอกไม้อย่างต่างๆนั่นคือเป็นการบูชาที่ว่าธรรมดาแต่ว่าการบูชาที่สูงสุดสำหรับบูชาตถาคตนั่นคือการประพฤติปฏิบัติตามประพฤติปฏิบัติตามโดยบ่แม่นเขาเอานั่นไปบูชานี่ไปบูชาแล้วมันสิเกิดอันนั้นนี่ขึ้นมาบ่แม่นแต่ว่าถ้ามาได้บ่มันก็ได้เนาะจ้ะเนาะก็ได้อานิสงส์แต่มันบ่หลายคือการปฏิบัติบ่แน่นอนคือการปฏิบัติในความสบายใจโดยและมีอีกอย่างนึงอาจารย์บ่ก่อนสิภาพสายต่อไปมีออกตัวนั้นโยมกะเพิ่นเว้าเรื่องนี้แล้วเว้าเรื่องว่าครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์มาเว้าเรื่องนี้เรื่องการสูดน้ำมนต์เรื่องอะยังกะยาบ่ให้สูดบ่ซั่นสิมันเป็นการความบาดเจ้าของเขาน้อยจะเว้าให้ออกตัวนั้นโยมเข้าใจจริงๆว่าสติมาปัญญาเกิดโดยเฉพาะนิ่นพยายามให้ออกตัวนิยมสามารถช่วยตัวเองได้บ่ได้ตีว่าสูตรลดหน้ามันบ่ดีบ่ได้สูตรทันสูตรนี้บ่ดีพ่อแม่ครูบาอาจารย์บ่ได้ว่าก็คือการบูชาในอมิตรสบูชาเนาะอาจารย์เนาะเฮายังคิดว่ามันดีมันถูกต้องสําหรับเฮาเป็นพื้นฐานเราก็พากันเฮ็ดบ่มีปัญหาบ่ได้ว่าหยังแต่ว่าอยากให้ออกตัวนิยมเข้าใจว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์บ่เฮ็ดหน้าที่แต่ละมื้อคืออยากให้ออกตัวนิยมสามารถพึ่งตัวเองได้ภายในตัวเองด้วยการปฏิบัติบูชาบ่แม่นพึ่งตัวเองไปพึ่งหน่วยภายนอกพึ่งครูบาอาจารย์ถ้าว่าการบวชมาเพื่อหวังจะสูตรจะบินบังสังสวดอย่างเดียวบ่เทศนาสั่งสอนก็เป็นการโดยมันก็ยังบ่เป็นการทําหน้าที่บ่แต่พอเพิ่นก็เป็นห่วงอาจารย์ครูบาอาจารย์เพิ่นเป็นห่วงอาจารย์เทศความหมาดเจ้าของผู้ที่เว้าจังซี่ความยางเฮาบ่ได้นั่งสวดมนต์น้ำมนต์เว้ยโดยแต่ว่าความเทศความคันน้ำมนต์บ่จังไผเฮาบ่ได้นั่งสวดน้ำมนต์อย่าเรียนฮอดเนาะอาจารย์เนาะแต่ว่าจังให้พ่อไปศึกษาเพิ่มว่าอยู่ในวินัยวินัยหัวที่1อาจารย์เพิ่นเว้าเรื่องจุลศีลมัชฌิมาศีลแล้วก็ปัจฉิมาศีลเว้าเรื่องศีลของครูบาอาจารย์พ่อออกตีนั่นเราบ่ฮู้จริงโดยเราบ่ฮู้จริงโดยแต่ก็ตีก็บ่เป็นหยังแต่บ่มีความปรารถนาดีอาจารย์เป็นห่วงบ่เป็นหยังอาจารย์รับสายต่อไปอาจารย์พอ3สายแล้ว2สายบ่ได้ครับเจริญพรโดยน้อมนมัสการพระอาจารย์ครับเจริญพรโยมก็น้อยอยากถามอันเรื่องอันบวชพระนี่นะแดงเครื่องบวชพระนี่คือบวงบาทน่ะมีอันใดอันใดแท้เนาะมีคนเขาว่ามีอันนี้ปะเนาะเขาเนาะก็จังบ่ทันเข้าใจเม็ดล่ะคือเพิ่นตามพระปฏิภาพพุทธศาสนาแท้ๆนี่พระพุทธเจ้าพระองค์แท้นี่มีอันใดใดแท้แดงคือเครื่องบวงบาทเวลาบวชพระเนาะเจริญพรมีคําถามเดียวเนาะพ่อเนาะโดยเจริญพรเจริญพรนมัสการนิมนต์อาจารย์กันหน่อยตามพุทธองค์ตัดไว้แท้นี่เรื่องบวชนี่แต่งหยังต้องแต่งแบบกรรมว่าจะแต่งครูสังฆทานมันยังไม่ใหญ่บ่หรือจังได๋ต้องมีหมากมีผู้มันยังบ่อาจารย์หรือว่าต้องจังได๋หรือว่ามีแต่บริคาร8ก็พอนิมนต์อาจารย์ในเมตตาต่อไปนี่ก็เนาะโอ้ยถามแต่แนวยากๆเอาครับสายต่อไปเพิ่มหน่อยอาจารย์ก็สิถามมากอกมาแกกบ่แม่นธรรมะจักดีโอ้ยโดยๆๆมันบ่แม่นธรรมะเป็นพิธีการพิธีกรรมไปโดยๆแต่ว่าอาจารย์ก็ได้เมตตาได้ต่อไปเพิ่นได้ก็นะเอาคําถามเอาสายที่2เจริญพรสายหลุดไปละโดยมาจังได๋อาจารย์โดย
ขั้นสิเว้าตามรักแท้ๆนะในสมัยพุทธกาลก็สิบ่มีเครื่องกองบุญบ่มีเครื่องหยังบ่มีเครื่องกองบุญบ่มีหามออมซิมดอกเนาะโดยบาทผักไกจีวรบ่บาทผักไกจีวรก็พอบาทผักไกจีวรบริคัน8ตัวนั้นบริคัน8โดยบริคัน8มีหยังแน่ผักไว้อีกนะบ่มีมะยกมะยักบ่มีหยังทั้งนั้นนะตามพุทธองค์แท้ก็มีจีวรก็คือผ้าคลุมผ้าสังฆาผ้านั่นนะผ้าสังฆาโดยอังสาก็คือผ้าสบงเนาะโดยอังสาแพ่เบียงอังสาแพ่เบียงกันนะอังสาได้กับสายแอลบาทเครื่องกองน้ำเครื่องกองน้ำแล้วเข็มได้แล้วก็หินฝนมีโดยโดยหินฝนมีแท้นะแต่คุณมื้อนี้บ่มีหินฝนก็ได้อาจารย์บ่มีแท้สมัยใหม่ท่านสมัยแล้วโดยแต่ก่อนเนี่ยเพิ่นใช้มีดแบบใหญ่ๆกันเคยแท้อาจารย์แบบพ่นใส่หินน่ะนะเวลาอาจารย์นี่ว่าพอเพิ่นแท้ให้เป็นตะเสียวอาจารย์เพราะมันเป็นมีดใหญ่กันยังเคยสิเคยแท้สมัยก็คือเกี่ยวกับการบวชบ่จําเป็นต้องมีเครื่องกองบุญก็ได้แต่ว่าคั่นบ่มีก็บ่คักอีกได้บ่มีผิดอีกแล้วนะคันบริแง่ก็บ่คักอีกได้บ่มีพิจัยผู้เฒ่าอีกได้คันบริแต่งตัวงามๆแบบนาคแบบใส่ชุดสีขาวงามๆใส่อันนั้นคันบริกังคันห่มก็บ่คักคันเห็นพ่อแม่ผู้เฒ่าบางคนก็แม่นเว้าใส่เพิ่นดอกคันเฮาบ่เอาตามเพิ่นนี่ซบงอให้อาจารย์ซบงอให้ผิดบ่ต้องกองบุญต้องซั่นสิต้องมีหมากมีผู้ซั่นจังซี่อันนี้จริงพ่อแม่ครูบาอาจารย์สมัยใหม่ครูเพิ่นก็บ่เขียวอาจารย์สลายจริงๆแล้วถือบาทเข้าไปโดยบาทพาไตจีวรครบ3บริการเป็นในบาทโดยบวชได้แล้วบ้างจำเป็นหมออาจารย์พุทธเจ้าตัดไว้เรื่องบาทบ่มีบ่มีก็บ่เป็นตัวคู่มื้อนี่ก็ท่านท่านบ่มีบ่ได้พระสิบ่ไปห่วมพระสิบ่ไปห่วมพระบางองค์สิบ่ไปห่วมบ่คั่นบ่ได้บ้างในย่างออกสิที่พาก็บ่ได้ได้พอออกต้นยมเฮ็ดมาดลหมออาจารย์ได้จังได๋เดี๋ยวสิย่างจมงุ้มๆลงไปโดยแต่คั่นในบางบัดเขาจะอาจจะบ่สนใจโดยบ่สนใจเรื่องบางแต่ข้าก็น้อยบวชบ่มีเครื่องกองบุญโอ้โดยบ่นี่บ่ได้มีเครื่องกองบุญโดยมีบาทแล้วก็มีผ้าคลุมแล้วก็พอโดยลงไปในซิมบวชเรียบร้อยครับซ้ายต่อไปนะอาจารย์ครับโดยได้คำตอบตัวอาจารย์แจงเจริญพรจ้านมัสการพระอาจารย์เจริญพรขน้อยอันอยากขอน้อมถามพระอาจารย์ระหว่างอันภาวนาและอธิษฐานมันคือกันต่างกันอะไรเอาเจริญมันมีคำถามเดียวน้ำหนองเนาะเจริญคำถามที่สองคำถามที่สองคือว่าเจ้าอันยังเขาเป็นสมพูดพระพุทธรูปนะเออเจริญพรเออแล้วอันทั้งสมัยตะกี้พุทธกาลมันก็มีบ่คือกับเดี๋ยวนี้สิกันบ่เจริญพรสมโพธิ์พระเขาน้อยยังบ่เข้าใจนะเนาะคำว่าสมโพธิ์มันเน้นพระของพระอันของทางพุทธศาสนาบ่เป็นแบบใดเจริญพรเจริญพรมีสองคำถามนั่นไม่ออกเนาะเจริญพรอนุโมทนานะอาจารย์อธิษฐานกับภาวนาต่างกันหรือแตกต่างคือกันหรือแตกต่างกันยังไงกันนะคำว่าภาวนาแปลว่าเฮ็ดให้เกิดขึ้นโอ้โดยภาวนาแปลว่าเฮ็ดให้เจริญโดยหมายว่าสิ่งที่บ่ท่านมีเฮ็ดให้มีเฮ็ดด้วยตัวเฮาเองนี่โดยตัวอย่างเช่นศีลเฮายังบ่ท่านบริบูรณ์เฮาก็เฮ็ดให้มันบริบูรณ์การภาวนาของเฮาการฝึกจิตของเฮามันยังบ่ท่านเข้มแข็งบ่ท่านมีการพัฒนานะเฮาก็ต้องฝึกการฝึกแบบนั้นก็เอิ้นว่าการภาวนาการสร้างการเฮ็ดให้เจริญโดยแต่ว่าคําอธิษฐานนี่หมายความว่าการนึกคิดว่าเฮาจะต้องเฮ็ดแน่นั้นแน่นี่โอ้ต้องลงมือกระทําสิ่งนี้คําว่าอธิษฐานแปลว่าการตั้งจิตอธิษฐานเป็นลักษณะที่บอกตัวเองว่าผู้ขาจะเฮ็ดแน่นั้นแน่นี่ผู้ขาสิซักผ้ามื้อนี้ตอนเช้าโดยผู้ขาสิเฮ็ดอันนั้นอันนี้ขอให้ประสบบ่สําเร็จก็ขายไปนี่ตื่นมาตอนเช้านี่ 6:00 นผู้ขาสิฟังสติมาปัญญาเกิดอธิษฐานอธิษฐานโอ้โดยการบอกตัวเองว่าตัวเองจะเฮ็ดหยังเฮ็ดหยังลงไปเฮาสิบอกว่าการเตือนการเตือนการยินการอธิษฐานอธิษฐานเอาไว้บอกตัวเองเอาไว้โดยว่าจะเฮ็ดหยังโดยได้คําตอบจ้าแจ้งอาจารย์คําถามที่คำนั้นที่2สมโพธินี่สมัยพุทธกาลมีบ่รู้ว่ามาเฮ็ดในปัจจุบันอาจารย์สมัยพุทธเจ้ายังบ่ทันได้สร้างพุทธรูปแต่เขาก็ยังมีพระสนอยู่ยังบ่ทันได้สร้างหมายความว่าลังๆมาหาหอยกว่าปีหลังจากที่เพิ่นปรินิพพานไปโดยมีการฉลองสมโพธิจริงมีการสร้างพระพุทธรูปสมโพธิแปลว่าจังได๋อาจารย์กันนะสมโพธิแปลว่าเฮ็ดให้ศักดิ์สิทธิ์โดยสมโพธิแปลว่าการเสริมฉลองโดยเฮ็ดให้มีการเสริมฉลองเกิดขึ้นหมายความว่าเป็นการฉลองผลสําเร็จในการสร้างพระพุทธรูปเพื่อให้ในหลายๆคนมาเป็นสักขีพยานแต่ปัจจุบันนี่คนเฮาเข้าใจผิดหนึ่งอาจารย์ว่าเป็นการสมโพธิหรือว่าการฉลองเฮ็ดให้พระพุทธรูปมีความที่ว่าศักดิ์สิทธิ์คือพระพุทธเจ้ามันยังเกิดนั่นนี่นี่มันแม่นบ่อาจารย์บ่แม่นโดยเป็นการอันเชิญหรือว่าเป็นการเวลาเฮ็ดแล้วนี่เฮาสิเฮ็ดทําบุญถวายท่านซื่อๆแล้วบ่งบอกว่าเฮ็ดสําเร็จเสร็จสิ้นได้บ่รู้ว่าจําเป็นต้องฉลองหรือว่าจําเป็นต้องสมโพธิกันนะที่จริงน่ะเนาะเรื่องของพระพุทธรูปนี่นะบ่สมโพธิกับศักดิ์สิทธิ์ได้บ่สมโพธิคือเก่าบ่สมโพธิกับศักดิ์สิทธิ์โดย
หมอสมพรก็เป็นพุทธปฏิมากรที่เป็นตัวแทนของมีออกตัวนั้นโยมถามเลยอาจารย์เคยถามมาตลอดว่าเอ๊ะอาจารย์อบุตรองค์กรปรินิพพานฝากไว้ว่าธรรมวินัยจะเป็นตัวแทนของศาสดาแล้วปัจจุบันนี้คนเอาพุทธโหเป็นตัวแทนศาสดานี่มันถือหรือมันผิดจังได๋มันสมควรบ่หรือจังได๋อาจารย์มันก็แล้วแต่ว่าเฮาเชื่อถือศรัทธาแบบใดโอ้โดยแท้ๆที่จริงแล้วคันมีพุทธโหเฮาก็เพื่อระลึกถึงพระพุทธองค์บ่แม่นก็ว่าเฮาระลึกถึงตั้งแต่พุทธองค์โดยเฮาต้องส่องสอดแต่เวลากราบพระต้องต้องส่องสอดให้เห็นหัวใจของพุทธองค์เพราะเพิ่นฝากธรรมวินัยไว้กับเฮาแม่นโอ้โดยเฮาต้องคือแน่นอนโดยครับพระพุทธบ่แม่นให้ไปถือหินบ่แม่นให้ถือหินหรือถือค้ำถือไม้บ่ให้ไปถือดินจีซิมั่งคันครับพระพุทธโดยครับลูกหลานครับพระพระสงฆ์บ่ให้ไปถือแต่ลูกแต่หลานโดยในวัดในว่าให้เห็นว่าพระสงฆ์มันกําลังเย็นแผดเผากิเลสอยู่แม่นโดยต้องลักษณะแบบนั้นโดยก็เอาท้ายต่อไปอาจารย์พรสายบริหารเจริญพรก็ขอน้อมนมัสการก็ได้ก็ถามมาให้นึงแล้วละเบิดเวลาก่อนอันนั้นถามว่าพระพุทธองค์เพิ่นก็บัญญัติไว้บ่ว่าบทสูตรบทว่าเห็นมัจเทศใช้ดนตรีเป็นเพลงเอาเจริญพรเจริญพรคือจังหวัดนะบ้านขน้อยนี่แหละนำแทนมาแต่ไทยมันมาเปิดคู่มือของมือมันก็ว่าบ่ขาดมันเลยนะเจริญพรเจริญพรเจริญพรมีคำถามอยากจะบอกเนาะโดยเจริญพรนโมตนานำเจริญพรอาจารย์พุทธองค์ได้บัญญัติได้บอกแต่ว่าเรื่องการเอาสูตรมาประกอบใส่ดนตรีให้เป็นเสียงบ่ได้บัญญัติไว้แล้วเฮาเห็นได้บ่อาจารย์มันถูกหรือบ่ถูกก็ได้ขน้อยเองก็ยังมีความสงสัยในเรื่องนี้อยู่โดยคันกูบาห้องเพลงเองเปิดดนตรีเสียเองผิดบ่คั่นน่ะแต่ว่าไม่ออกก็จะเผ็ดคันออกตัวนิยมเฮ็ดนี่บ่เป็นหยังบ่ผิดบ่อาจารย์มันก็พอสิ้นหาเนาะมีในคันสั้นขึ้นสิ้น8มีของหามอยู่ในหันบ่คั่นน่ะเพราะว่าสิ่งที่เฮาได้ฟังนี่แม่นของโยมก็จะเฮ็ดโอ้โยมก็จะเฮ็ดแต่ก็ประกอบดนตรีแต่ว่าคือในบ้านเฮานี่เพิ่นน้อมเมื่อกี้นี่แผ่นทั้งประเทศแผ่นพี่น้องบ้านไกลเกินเกียงแผ่นได้บ่อยู่ไต้หวันบ่อยู่จีนบ่ยังก็จะเฮ็ดคือกันโดยเพราะว่าดนตรีนี่เป็นดนตรีที่น้อมเฮ็ดให้จิตสงบก็มีโอ้โดยมันมีดนตรีบางอย่างเฮ็ดให้นำไปสู่จิตสงบโดยแต่ถามว่าเฮาต้องการที่จะเฮ็ดแน่นอนบ่จำเป็นก็ได้โดยบ่จำเป็นว่าจะต้องมีเสียงดนตรีประกอบก็ได้โดยแต่ว่ามันเป็นเขาเอื้อนว่าการเผยแผ่ธรรมยุคใหม่ของเขาเจ้าโดยเขาหาวิธีทางที่จะคือทั้งฝ่ายมหายานเพิ่นพยายามจะหาวิธีทางที่ให้เขาก็บอกตัวนิยมทุกคนมาแม่นโดยแต่ว่ามันกำลังล่ามาเมืองไทยมีดนตรีประกอบแต่ให้พวกออกเข้าใจว่าเมืองฮอดไทยกับฮอดลาวคือกันแม่นให้พวกออกเข้าใจว่าผู้ที่มีเฮ็ดนั่นแม่นโยมแล้วก็เสียงสูตรแม่นโยมคือกันโดยแล้วก็บ่มีในพุทธบัญญัติเนาะจ้ะบ่มีในพุทธบัญญัติโดยเอาสายต่อไปอาจารย์กันหน่อยเจริญพรขอนมัสการอาจารย์ข้าขอถามนักหน่อยฮูบซับ8มีอย่างแน่ขน่อยฮูบซับ8บ่ได้ๆเจริญพรเจริญพรมีคำถามเดียวนะบอกเนาะได้ๆเจริญพรเจริญพรอาจารย์ฮูบซับ8กันนะบ่จือมันลายพดเอาจะฮูบ1ก็ได้อาจารย์บ่จือจะฮูบบ่อยากเว้าโดยฮูบซับ8โดยอันนี้ถือว่าเอาพอออกไปศึกษาเพิ่มเนาะอย่าไปศึกษาเอาเองมีเนี่ยพี่ทําในฮูบ28มีอยู่หมายก็ว่าปึ้มมีให้อ่านก็อ่านโดดบ่ต้องมาถามแบบนี้อีกโดยโดยศึกษาเพิ่มฮูบ28เด้อท่านโยมทั้งหลายในพระอภิธรรมมีเรื่องฮูบ28รายละเอียดหรือว่าเฮาคุมื้อนี้พิมพ์เข้าไปใน Google ก็ได้พิมพ์เข้าไปในอินเทอร์เน็ตก็สามารถได้ก็ฮูบ28ได้สบายแต่อนุโมทนากับคําถามของท่านโยมทั้งหลายเจริญพรขอน้อมบริษัทการพระอาจารย์เจริญพรมีอีกคําถามนึงเนาะยังข้องใจอยู่นะคือพวกขน้อยเป็นคฤหัสถ์เนี่ยสมาทานศีล5เนี่ยต้องได้สมาทานทุกบ่อาจารย์ขอพระอาจารย์อธิบายให้ได้เจริญพรเจริญพรเจริญพรอันนี้มนต์อาจารย์ไม่หยังคฤหัสถ์นี่เป็นคฤหัสถ์นี่สมศีล5ต้องได้สมาทานกูมือบ่ที่จริงแล้วการถือศีล5นี่บ่เป็นสมาบ่จะเป็นต้องสมาทานก็ได้คือทบทวนบ่ทบทวนบ่ทบทวนก็ได้นึกอยู่ในใจว่าเฮาจะต้องรักษาศีลข้อนี้ข้อนี้ให้ได้โดยหมายความว่ามีความสำนึกอยู่ในใจนี่นะโดยมีความสำนึกอยู่ในใจว่าเฮาจะต้องรักษาศีลนี่แล้วเฮาบ่ผิดก็ถือว่าได้โดยบ่จะเป็นต้องไปพุ่นไปวัดไปขอศีลนำครูบามันอยู่ที่ใจของเฮามันอยู่ที่ใจของเฮาอาจารย์เนาะโดยอยู่ที่ใจของเฮาอันนี้นี่เอาตัวนิยมทั้งหลายเรื่องการสมาทานเรื่องอย่างกะยาเพราะว่าคืออาจารย์เพิ่นบอกว่ามันอยู่ที่เฮาที่ตั้งใจสิงดเว้นตั้งเจตนาสิงดเว้นเนาะอาจารย์เนาะบ่จำเป็นต้องว่าสมาทานกูมือสำรวจตรวจสอบเจ้าของกูมือเจริญพรขอถามอีกคำถามได้ไหมคะอาจารย์ได้ๆเจริญพรเพราะว่าเข้าใจว่าอันครูบาสำหรับวิบากกรรมกับยถากรรมเอาวิบากกรรมกับยถากรรมเนาะเจ้าอันนี้คำถามนึง
เจริญพรคนในครอบครัวเขาน่ะพระเจ้าในเสื้อเห็ดของเราแล้วเขาลูกบวชปฏิบัติตามสินะที่เป็นบาปสมุทรพรหมเนี่ยยังเห็ดบวชมาเห็ดนั่นเห็ดนี่ไหวเจ้านั่นเจ้านี่แล้วเขาบูชาไหวนั่นนะอืมเจริญพร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 อาจารย์นิมนต์กันนะวิบากกรรมกับยถากรรมแล้วก็พ่อแม่เพิ่นยังถือแบบเดิมให้ไวหันไวนี่เฮาบ่อยากไวน้ําสิบาบ่อันนี้มนต์อาจารย์ได้เมตตากันนะวิบากกรรมก็คือผลของกรรมโดยผลของกรรมยถากรรมก็เป็นไปตามกรรมนั่นเนาะยถาเป็นไปตามกรรมเป็นไปตามกรรมก็คือคําว่ายถาก็เป็นไปแบบนั้นแบบกรรมที่เคยเฮ็ดมาโดยเป็นไปตามกรรมโดยอันนี้นี่ออกตนโยมทั้งหลายเอาง่ายๆคําถามที่2อาจารย์สิบาปบ่พ่อแม่เพิ่นเคยไหวหันไหวนี่มาเฮาบ่อยากไหวไหวด้วยความบ่เต็มใจนํามันยังแต่ก็ไหวฟังความเพิ่นเจ้าน่ะเพิ่นสิน้อยใจสิบาปบ่เฮาผู้ไหวนั่นก็นะสิบาปอีซั่นไหวซื่อโดยๆที่จริงแล้วไหวก็บ่ได้เป็นหยังเป็นการอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นการแสดงความเคารพนั่นแหละเนาะการแสดงความเคารพโดยๆเวลาเฮาไหวไปมันก็บ่ได้ก็สําคัญที่สุดจิตใจเฮาบ่ประงมนําก็พอแล้วแม่นโดยเฮาไหวเพื่อเฮ็ดให้เพิ่นสบายใจสบายใจเฮาก็ได้อานิสงส์เฮาก็ได้อานิสงส์โดยก็บ่ถึงกันเนาะเพราะว่าการไหวนี่บางครั้งนี่เฮาอาจจะบ่ไหวในสิ่งที่เฮาศรัทธาแต่ว่าเฮาไหวเพื่อเป็นการแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนออกมาโดยโดยอันนี้นี่ก็ได้คําตอบบอกตนยมทั้งโทรเข้ามาใหม่0302821ยังรับได้จากสายหนึ่งเด้อสําหรับบอกตนยมผู้มีจิตศรัทธาอุปถัมภ์รายการสติมาปัญญาเกิดสิเป็นทั้งห้านเขามาออกปินคำตรงกันคำที่ว่าเป็นขายเครื่องอุปกรณ์น้ำประปาเพิ่นได้บริจาคมาหาแสนกีบโมทนาเป็นปัจจัยโดยเฉพาะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนรายการสติมาปัญญาเกิดแม่ตู้เอฟ 30,000 กีบห้านอาหารดวงดังในเพิ่นโพละหน้าที่ถวายน้ำดื่มเดือนหนึ่งละ10แก๊สอันนี้อนุโมทนาสาธุกับบอกตนโยมทั้งหลายเจริญพรโดยน้องนักการพระอาจารย์ทั้งสองเจริญพรก็น่าจะไงอาจารย์อธิบายเพิ่มเดี๋ยวก็ว่าสมาธิปัญญาเจริญพรอธิบายเพิ่มไปได้เนาะอธิบายเพิ่มแบบใดอยากอธิบายว่าศีลนั่นเป็นแบบใดแล้วก็สมาธิแบบใดเจริญพรเจริญพรอาจารย์เอาเข้าใจเจ้าปฏิบัติที่ผิดนะเจริญพรอนุโมทนามาคำถามเดียวเนาะโดยอาจารย์อันอาจารย์เอาเมตตาน้อยนึงก่อนหน่อยเมตตาน้อยนึงศีลสมาธิปัญญาก่อนนะเอาสมาธิก็ได้ก่อนนะเพราะศีลกับปัญญาเมื่อกี้อธิบายละโดยยังมีเวลาอยู่ได้อยู่จันน้อยนึงโดยสมาธิก็นั่งรับตานั่งรับตาหายใจเข้าก็ฮู้หายใจออกก็ฮู้โดยเฮ็ดให้จิตอยู่เป็นอารมณ์เดียวก้าวไปสู่ความสงบมันก็เอิ้นว่าสมาธิโดยศีลก็รักษาศีลโดยรักษาศีล5ศีล8ศีล227ให้มันปกติรักษากายวาจาใจโดยให้เยี่ยมหอยก็เอิ้นว่าศีลโดยปัญญาก็ว่าแล้วมาเมื่อกี้นะจันเนาะปัญญาก็ว่าแล้วโดยก็อนุโมทนาสาธุก็บอกตนโยมทั้งหลายเวลาก็สิใกล้เบิดพอดีโดยเฉพาะคําถามเมื่อกี้นี่เว้าเรื่องรูป28พอออกไปสามารถไปศึกษาเพิ่มได้เด้อโดยเฉพาะเดี๋ยวเอาให้จักซีซะก่อนนะจันเพิ่นเริ่มต้นตั้งแต่มหาพุทธธาตุ4คือ1ปฐวีธาตุ2อโบธาตุก็เว้าเรื่องธาตุอาจารย์เว้าเรื่องส่วนประกอบในห่างกายคือรูป24รูป28ที่จริงแล้วคําถามนี่มันเป็นคําถามที่หาคําตอบได้เองโดยคำถามที่ห้าคำตอบตัวเองของแนวตัวเองงานเพิ่มยังมาถามหมู่เนี่ยโดยแต่บางทีเพิ่นบ่มีเวลาหลายอาจารย์โอ้ยบ่มีเวลาก็ควรศึกษาอ่านเอาเองโดยอาจารย์ใครสิบ่ฮู้นิสัยคนถามโดยสำหรับออกตนโยมทั้งหลายก็มียังอยากถามโดยเฉพาะอยากร่วมหลังไม้มียังอยากตีอยากยังอยากร่วมกันโดยเฉพาะทั้งหลังไม้ก็9169323ตัว9169323ตัวอาจารย์นิมนต์กันในเวลาเบิดพอดีกันนิมนต์สุดท้ายนี้อาตมาก็ขออวยใส่ให้พ่อในแก่ของตนญาณโยมที่รับฟังรายการธรรมสติมาปัญญาเกิดมื้อนี้ก็ให้ทุกท่านมีสติปัญญาให้มีสติปัญญาเก่งกว่าพวกอาตมาทั้งสองนี่เนาะก็ขอให้ทุกคนทุกท่านจงเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภะละทุกทิวาราธิการด้วยกันทุกท่านทุกคนเถิดสาธุ